สามโค้กเรดิโอคุณหมอคะตอนนี้ก่อนที่จะอัดนะครับคืออยู่ๆลุงไรก็หยิบมีดมานี่ครับเป็นมีดจริงๆครับคมๆจริงๆเลยแล้วก็มาง้างเปิดให้ดูแล้วก็เอานิ้วไปถูๆตรงคมบ้าEP นี้จะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราลองดูไม่รู้จะมีสารพิษอะไรหรือเปล่าจะมีใครโดนแทงครับสวัสดีครับผมประวินนะครับและนี่ก็คือรายการคุณหมอขาครับพอดแคสต์ความรู้ทางการแพทย์แบบย่อยง่ายนะครับเรามาพบกันทุกวันอังคารครับตามแอปพอดแคสต์ที่ทุกคนใช้กันอยู่เป็นประจำตอนนี้เลิกก้มหน้าอ่านสคริปต์เพราะว่าอ่านสคริปต์บนจอแทนดีกว่าเนาะกำลังสงสัยว่าต้องพอดแบบพอพึ่งด้วยหรอถ้าใส่พอพานจะอะไรจะออกเสียงออกเสียงไม่ได้พอดแคสต์เหรอพอดแคสต์โอเควันนี้ก็เราอัดกันวันที่19 กรกฎาคมนะครับ2566ครับว่าวันนี้ก็มีผมประวินเนาะแล้วก็ลุงไรครับลุงไรครับสวัสดีครับโอเคแล้วก็มีลุงแอนนะครับแล้วก็มีหมีเคนนะครับสวัสดีจ้ะแล้วก็มีลุงตุ้ยครับสวัสดีครับก็วันนี้ครับเราจะมาคุยเรื่องที่เรายังไม่ได้คุยมาก่อนใน100ตอนกว่าตอนที่แล้วโอ้เหมือนรู้สึกเหมือนจะคุยมันแบบแต่เรื่องไม่เคยไม่เคยคุยเรื่องแผลเราเป็นประมาณก็ได้แค่มันเฉียวแต่ว่ามันไม่ใช่ประมาณนั้นก็คือวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่พอดีมีคุณผู้ฟังมีคุณผู้ฟังเขาส่งโดนแทงโดนแทงแล้วมีพวกมาถามเขาส่งโพสต์เฟซบุ๊กมาใช่ไหมที่เป็นโพสต์เฟซบุ๊กมาว่ามีคนไปเอาหนังที่เป็นหนังคืองี้มันเป็นมังงะแล้วมันก็เป็นอนิเมะเรื่องหนึ่งก็ดังพอสมควรในช่วงซีซั่นที่ผ่านมาอันนี้เรื่องจริงเหรออันนี้คือต้นเหตุตอนนี้จริงเหรอใช่นึกว่าโอเคไม่อ้ำคือเมื่อกี้คือเปิดเพลงบิวเนี่ยคือเรื่องนี้แล้วเพลงของเรื่องนี้เลยเรื่องของเรื่องนี้เอาไปว่าเป็นอนิเมะที่มาดังแล้วมันคราวนี้มันมีเรื่องของอันเนี้ยก็คือเป็นยังไงนะโดนเราไม่สปอยเก็บไว้เลยเราไม่สปอยก็ได้แต่ว่ามันก็คือว่ามันมีการแทงกันแล้วทีเนี้ยมันก็มีประเด็นที่คนเขาเอาไปโพสต์ Facebook เนี่ยคือว่าถ้าเจอแบบนั้นจริงๆจะต้องทำอย่างไรประมาณนั้นคือเรื่องของเรื่องคือในอนิเมะเนี่ยเฮ้ยแม่งเป็นหมอเว้ยแต่ทำไมแบบเจอคนโดนแทงแล้วมึงช่วยไม่ได้วะไปเกิดอะไรขึ้นเจอคนโดนในอนิเมะก็คือมีคุณหมออย่างเงี้ยแล้วก็มีคนโดนแทงนะแล้วคุณหมอไม่ช่วยคนโดนแทงล่ะประมาณอย่างนั้นเดี๋ยวก่อนที่จะตอนนั้นหมออายุ4ขวบก่อนที่จะไปต่อนี่คือมันจะมีความรุนแรงมีเนื้อหาต้องทริกเกอร์วอร์นิ่งอะไรไหมสำหรับคนผู้ฟังที่จิตอ่อนก็อาจจะเป็นไปได้นะบางคนแค่พูดก็อาจจะรู้สึกแค่พูดว่ามันไปโดนอะไรก็อาจจะใช่คือมันจะมีประเด็นในตอนพูดได้ว่าแทงตรงไหนอันตรายสุดก่อนครับคนที่เซนซิทีฟก็ไม่เป็นไรครับก็แล้วสุดคุณไปก็ได้ก็ให้คนอื่นฟังแล้วเป็นเล่าให้ฟังแบบย่อๆแบบปลอดภัยแล้วกันใช่หรือฟังแบบสกิปเร็วๆไปก็ได้ประมาณนั้นครับก็เลยเป็นจริงๆเรื่องอันนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ที่เราจะพูดก็คือเรื่องของการโดนของมีคมแทงเข้าไปในร่างกายประมาณนั้นพูดนี้มันดีขึ้นไหมเหมือนเดิมใช่เดิมเขาบอกก็โดนแทงนี่แหละพูดให้มันซอฟขึ้นไงแต่เราเข้าใจว่าใช้ของมีคมแทงไม่ได้ใช้ยังอื่นแทงโอเคโอเคเมื่อแต่ว่าประเด็นน่าสนใจคือตอนแรกฟังตอนมันจบมีอะไรให้คุยทั้งต่อมาแล้วคนบอกว่าเฮ้ยมันเป็นท็อปปิกมันเป็นท็อปปิกจริงๆทั้งต้องเรียนกันจริงๆนึกว่าของที่แทงมันก็มีหลายรูปแบบคมหลายแบบยังไงใช่แล้วแทงที่ตำแหน่งไหนแต่ฉีกแบบไหนใช่คือโดยนิยามคือเราใช้คำว่า penetrating นะก็คือหมายถึงการที่มันทะลุเข้าไปเป็น penetrating ก็ใช้คำเดียวกันตรงไหนก็ penetrate มันแปลว่าอะไรครับคำนี้แทงแปลว่าแทงเลยเหรอแย่ทะลุอ่ะทะลุเข้าไปแทงเข้าไปให้ทิมก็ได้คือทะลุผ่านคือใช้ penetrating ถ้าเป็นภาษาอังกฤษแบบบ้านๆก็ step stab stabใช่บางทีเขาก็เรียกแผลพวกนี้ว่าstab woundstabซึ่งพวกนี้บางทีก็จะเป็นของมีคมที่คมจริงๆกับของมีคมแบบทู่ๆเช่นลูกปืนของมีคมแบบทู่ๆลูกปืนก็นับเป็นแผลตัวไหนหรอ penetrate ก็เป็น penetrating เหมือนกันโอ้ลี penetrate คือทะลุก็คือตัวลูกปืนยิงก็นับเป็นแผลแทงแบบนึงคือถ้าทู่แต่ด้วยความแรงที่เหมาะสมและทิศทางที่เหมาะสมก็ทะลุก็ทะลุเข้าไปคือนับว่าทะลุหนังเข้าไปเราเรียกเป็น penetrating แต่ว่าถ้าแบบว่าเป็นชนิดในทางกฎหมายอะไรเงี้ยก็จะเรียกเป็นกันช็อตก็คือก็โดนปืนยิงอ่ะมันน่ะเถอะ
โดยต้นเหตุแต่หมายว่าเราจะนับว่ามันเป็นแผลประเภทนี้เมื่อมันมีอะไรทะลุมันทะลุผิวหนังเข้าไปโดนมาจิ้มฟันเสียบปากปึ๊กมาก็เพนเนเตรตติ้งใช่ก็โดนแทงเหมือนกันซีที่พูดอย่างนี้เขาว่ามันเป็นการคลาสสิฟายเพื่อให้แยกให้เห็นชัดเจนจากการโดนอย่างบาดเจ็บอย่างบาดเจ็บชนิดอื่นเช่นโดนต่อยซึ่งมันไม่ได้แทงเข้าไปในเนื้อมันโดนต่อยก็คนที่คนเลือกกันมันก็คือมันช้ำใช่ไหมอะไรประมาณนั้นแต่ซึ่งมันไม่ได้มือไม่ได้เข้าไปในตัวประมาณอย่างนั้นโดนกัดอ่ะเป็นดิก็เป็นนะกันเข้าไปใช่ไหมเสียบเข้าไปแล้วก็เวะคือเราต้องคลาสสิฟายประเภทนี้เพราะแสดงว่ามีผลต่อกันว่ามันทะลุเนื้อเยื่อเข้าไปแล้วมันเกิดอะไรกันมันเป็นกลไกการบาดเจ็บอันนี้คือถ้ามันต่างกันยังไงคือถ้าของที่มันทู่ๆด้วยการกระแทกเราเรียกว่าบลันอินจูรี่บลันอินจูรี่เนี่ยคือพอเวลาที่มันสมมุติว่า กระแทกเข้าไปเสร็จปุ๊บตรงเนื้อเยื่อมันจะช้ำซะเป็นส่วนใหญ่แรงที่เกิดขึ้นเนาะใช่ก็มันก็จะแบบมีเลือดออกเป็นบริเวณรอบๆลักษณะของแผลบางทีคือถ้าสมมติว่ามันบังเอิญแตกเข้าไปเนี่ยขอบแผลมันก็จะไม่เรียบสมมติโดนอะไรฟาดหัวแตกเช่นไม้หน้าสามป้าบเข้าไปไม่โดนเจาะเข้าไปไม่ได้โดนเจาะแผลบวมซึ่งมันอาจจะเจาะก็ได้มันจะไม่เป็นการแทงเพราะมันไม่ได้แบบเจาะเข้าไปไม่แบบมันอาจจะแตกเป็นแผลแตกเป็นแผลแตกก็คือผิวหนังมันฉีกแต่ว่าลักษณะการฉีกมันแบบว่าเละมันบี้อ่ะโดนบี้มากกว่าแต่ถ้าสมมุติว่าคำว่า penetrate เนี่ยก็คือเป็นของที่มักจะเป็นของมีคมที่เสียบเข้าไปแล้วก็เป็นรูขอบแผลก็มักจะเรียบๆก็คือหลักๆความคมความอะไรบางอย่างความอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นรูเล็กๆรูตะลวงเข้าไปถ้าสมมุติว่าโดนบาดหรือว่าโดนกรีดเป็นแผลใหญ่ก็ไม่ได้เรียกว่า penetrate ใช่เหรอโดนดาบฟันนี่ก็ไม่ใช่ก็จะเป็นของมีคมก็เป็นแผลบาดแผลโดนบาดก็เป็นคัตวูนบาดกับแทงนี่ก็คนละคำกันเนาะใช่ใช่ด้วยทิศทางแล้วก็ด้วยความลึกต้องเปิดอุจจารานุกรมไหมไม่ยาวเรื่องสนุกดิแต่ไม่แต่ในแง่ในหมอคือเวลาบันทึกเคสต่างกันไหมแผลโดนฟันกับแผลโดนแทงคนเลือกเลยใช่ไหมใช่ก็คือสมมติว่าอย่างแผลแตกโดนอะไรทุบมาแล้วเป็นแผลเกิดเป็นแผลแตกพวกนี้ก็จะลงว่าเป็นแผลแตกนะเราเรียกว่า laceration ก็คือพวกนี้จะเป็นบาดแผลที่ขอบไม่เรียบ laceration laceration แล้วสมมติว่าแบบเป็นแผลโดนแทงฉันบอกว่าขอบเรียบมาเลยสวยว่าจะโดนไม่ว่าจะโดนอะไรที่แบบว่าแทงแบบกลมๆหรือว่าแทงแบบเป็นแท่งยาวๆหน่อยหรือว่าแบบเป็นแบบมีดเนี่ยบางทีก็จะลงโดยเฉพาะเลยว่าเป็นสแตปปูนนะก็คือเป็นแผลที่โดนแทงสแตปปูนโดยมากมักจะเป็นแบบของอะไรที่มันยาวๆอ่ะแล้วเสียบเข้าไปโป๊หรือเสาเหล็กเสียบโป๊เข้าไปหรือลวดแทงเข้าไปอีแบบอันเนี้ยปีนฝั่งก็รีบๆอันนี้ที่เกือบวันนี้ก็สยองแล้วเริ่มสยองแล้วก็เรียกว่ามีความสงสัยถ้าบอกว่าเป็นแผลแบบแทงเข้าไปกลมแทงเข้าไปใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติขอบมันเป็นขอบเรียบกลมๆอย่างการกัดของคุกกี้คัตเตอร์ดูภาพออกไหมฉลากคุกกี้คัตเตอร์ฮะโดนแทงแล้วคว้านสมมติมันคือกัดแล้วคว้านเอางี้สมมติโดนแทงเป็นรั้วลวดหนามที่มันบวกอย่างนี้ใช่ไหมประมาณนั้นมันคือเหมือนกับเป็นท่อนึกภาพท่อเกลียวไม่น่าจะเรียกว่าโดนแทงแล้วนะคือถ้ามันมีการอ๋อคุกกี้คัตเตอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือเป็นท่อที่แบบเป็นท่อกวงอะอาจจะเป็นคอมไบก็ได้ลงตัวคอมไบใช่นั่นจะเป็นคอมไบแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นของที่เกิดจากของมีคมอันเล็กๆยาวๆแล้วจิ้มเสียบเข้าไปก็มักจะไม่เรียกว่าสแตปแต่จะเรียกเป็นพังเจอร์เหมือนเข็มจิ้มเข็มทิ่มเจาะแผลเจาะแผลเจาะแผลแทงแผลทิ่มแผลบาดนั่นกลไกก็คงคล้ายๆกันแค่นิยามลักษณะการกระทำกับตัวแผลทิ่มจะได้ว่าขอบกับเงานี่คนละแผนกกันใช่แผนกเดียวกันแผนกเดิมอ๋อแผนกเดิมแต่แค่เวลาดูเคจะได้รู้ว่าแผลลักษณะประมาณไหนจะได้เตรียมการรักษาเพราะแต่ว่าแล้วก็รักษาไม่เหมือนกันเรื่องรักษาด้วยแล้วก็จริงๆพวกนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องรีกอลด้วยโอ้โหโดนโดนแทงบุ้งมาในชีวิตจริงก่อนที่จะไปถึงรีกอลจะบอกว่ามีลักษณะของการรักษาแล้วก็วิธีการฮีลิ่งที่ต่างกันแล้วค่อยไปรีกอลสิก็ใช่ไงแต่หมายว่าพูดว่ามันต้องหมดอ๋อแล้วหมดกฎหมายต้องบันทึกให้ถูกต้องก็ไอตัวไอการโดนแทงนะครับก็จริงๆแล้วมีอัตราตายค่อนข้างสูงนะถ้าเฉลี่ยแล้วขึ้นอยู่กับว่าโดนแทงที่ไหนด้วยไหน 10%
Strangulation คือการอ๋อหมายถึงมีแค่เราสงสัยว่าอีกอันนึงของ Injury ที่พูดถึงตะกี้มี Blunt มี Penetration แล้วก็มี Strangulate Strangulate คือโดนแขวนคอประมาณนั้นทำไมอ่ะทำไมเป็นInjury ไม่อันนี้คือพูดถึง Injury รวมเสร็จทำไมเนี่ยงงพ่อพูดมาใช่ไหมสารภาพบวชเราพูดถึงว่าความอ๋อโอเคเห็นผู้เขียนบอกว่าคืออาการบาดเจ็บที่รุนแรงก็คือมีบลันมีเพเนเทรตแล้วก็แทงกูเลตมันอาจจะแทงกูเลตเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบแขวนคอก็ได้นะคือมันโดนรัดคอรัดอะไรสักอย่างหรือว่าโดนหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์แล้วโดนดึงหรือว่าโดนคนบีบคออย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่มันเป็นคอแขนโดนรัดแขนอื่นก็ได้ใช่คือการบีบรัดการบีบรัดซึ่งก็เป็นแผลคือบทนี้คือแผลค่อนข้างรุนแรงอันตาย 10% นี่เชื่อได้ไหมเนี่ยจะจีบทีบ้างในเทรดดิ้งอันนี้คือก๊อปมาคงเชื่อได้แหละเหนื่อยมากไม่มันขึ้นอยู่กับว่าเจอที่ไหนใช่ไหมอันนี้ที่ก๊อปมาเนี่ยเป็นเจอที่คอถูกแทงคอ 70% ถูกแทงที่คอ 10% ก็ไม่เยอะนะถูกอ๋อแต่ว่ามันแทงเราไม่รู้ว่าใหญ่ขนาดใช่มันขึ้นอยู่กับว่าโดนอะไรเนี่ยแหละประเด็นก็คือว่าปัญหาของเรื่องการโดนแทงเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาเรื่องอนาโตมีปัญหาว่ามันโดนแทงที่ไหนโดนอะไรบ้างคือถ้าสมมติว่าโดนแทงที่แขนเนี้ยก็อัตราตายก็คงน้อยมากน้อยเหรอแขนมันไม่ยกเว้นเลือดออกจนตายอะไรประมาณนั้นแบบนั้นอะไรแต่ถ้ามันซึ่งปกติโดยมากถ้าโดนแทงบริเวณที่มันเป็นระยางอ่ะแขนขามันรีบถามรีบระยางระยางคือเขาก็เรียกระยางไงอะไรที่มันออกมาจากตัวโอเคโอเคนะคือพวกนี้มักจะห้ามเลือดทันก็โอกาสตายมันก็จะค่อนข้างน้อยมันเส้นเลือดมันก็เล็กกว่าด้วยแหละเนาะเล็กกว่าตรงจากตรงบริเวณที่มันเป็นส่วนกลางแกนกลางลำตัวนี้ฮะแกนกลางลำตัวคือจริงๆปัญหาของการโดนแทงเราคิดว่าอันหาหลักที่เจอเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาเรื่องเส้นเลือดที่มีเลือดออกเนาะที่ทุกคนคือเดี๋ยวเอาจากความเข้าใจก่อนคือโดนแทงเนี่ยมันน่าจะมีความเสียหายหลักสองแบบหนึ่งก็คือเนื้อเยื่อหรืออวัยวะถูกทำลายโดนแทงเข้าหัวใจแทงเข้าตับอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็น่าจะตายง่ายกว่าแต่อีกหนึ่งคือเลือดออกถูกไหมต้องแต่จริงๆถ้าพูดในแนวนี้เนาะจริงๆก็คือว่ามันถ้าอวัยวะโดนตัดเนี่ยจริงๆอันที่อวัยวะที่โดนตัดแล้วมันน่าจะมีความสำคัญน่าจะเป็นพวกเนื้อเยื่อของระบบประสาทมากกว่าเข้าใจไหมคืออย่างอื่นนะมันสามารถตัดได้อะแล้วมันสามารถที่จะฮีลตัวเองกลับมาได้เข้าใจไหมสมมุติไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องเลือดออกเลยสมมุติว่าแทงคือเข้าไปในอวัยวะแต่เลือดไม่ออกพูดอย่างนี้แล้วกันก็คือมันก็เอาไว้มันก็ฮีลของมันได้อะไรอย่างเงี้ยคือเอาตรงๆนะถ้าสมมุติว่าโดนแทงแล้วก็ไปถูกหัวใจแล้วมีรูซึ่งโอเคอุดได้ทันเราไม่ได้มีเลือดออกไปในช่องอกหรืออะไรเงี้ยนะเราก็ไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกเพราะว่าแผลมันก็ฮีลโอ้ก้อนที่เปิดโล่งมากอ๋อจริงๆก็คือตายจากการเสียเลือดใช่ประเด็นของอันนี้คือเลือดมันออกประเด็นหลักใหญ่เลยคือนอกจากว่าจะโดนแทงปักเข้าไปในหัวซึ่งเป็นสมองโดยตรงสมองก็คือในเซลล์ประสาทก็ไม่รู้จะยังไงที่บอกไปพูดตะกี้คือเซลล์ประสาทมันฟื้นไม่ได้มันฟื้นไม่ได้มันฮีลไม่ได้ก็คือสมองโดนสมองไขสันหลังอะไรเงี้ยอ๋อจะเป็นเรื่องใหญ่ถ้าอย่างนั้นก็คือเป็นปัญหาที่ไวว้าจริงๆแต่มันก็มีเคยมีเคสเหมือนกันนะที่แบบว่าโดนแทงเข้าไปในสมองแล้วก็ไม่ตายอ่ะอ๋อหรอแต่มันผ่านเข้าไปในช่องว่างพอดีเออมันโชคดีป่ะมันคือมันมีบางส่วนที่โดนทำลายไปแต่ว่าก็ช่วยทันแต่จริงๆมันก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่เขาไปผ่าตัดก้อนเนื้องอกในสมองนะแล้วเขาตัดเขาเอาออกไปบางส่วนเป็นความโชคดีที่มันไม่โดนไม่โดนจุดสำคัญละกันประมาณนั้นก็คือสมมติเคสคือสมมติโดนแทงในห้องผ่าตัดฝับเข้าเอววะแล้วแบบรีบรักษาปิดแผลเลยทันตั้งหายเหมือนปกติเพราะร่างกายเรามันเก่งมากเลยในการฮีลตัวเองยกเว้นเส้นประสาทแต่ก็ใช้เวลาหน่อยก็แต่ว่าเราก็ตายจากการโดนแทงแล้วล่ะคือเสียเลือดถูกต้องและหนึ่งคือติดเชื้ออย่างนั้นอ๋อจะเป็นไปได้ถ้าก็ได้แต่นั้นก็คือมันก็จะเป็นเลนส์คอมพลิเคชันล่ะก็จะเป็นเรื่องนึงแล้วเป็นอีซีเนโอหนึ่งอันนี้เราโฟกัสที่การแทงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเลือดที่ออกเนี่ยซึ่งมันอาจจะออกปริมาณเยอะได้ถ้ามันแทงไปโดนเส้นเลือดที่มีขนาดใหญ่อันนี้คือประเด็นใช่ไหมเช่นถ้าแทงโดนแถวคอเลยก็ได้แถวคอคือคอ
หัวใจอยู่ตรงหน้าอกเนาะแล้วก็ส่งเส้นเลือดมาที่คอขึ้นไปหัวบีบเลือดสวนแรงโน้มถ่วงขึ้นไปใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแทงคอปุ๊บปุ๊บจะปื้ดแล้วก็หมดนะเลือดหมดตัวก็หัวใจบีบตีนหนึ่งทีนึงก็คือบริเวณคอมันก็จะมีหลอดเลือดใหญ่ที่ออกมาจากหัวใจแบบใกล้ๆเลยก็จะมีหลอดเลือดที่เรียกว่าแคโรติดเป็นหลอดเลือดแดงแล้วก็หลอดเลือดที่มันไหลกลับมาจากหัวซึ่งก็ใหญ่ประมาณนึงเลยใหญ่ไม่ค่อยแพ้กันเท่าไหร่ให้ถ้าคุณผู้ฟังอยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนอะครับเพราะทุกคนอาคำที่ตรงลูกกระเดือกครับลูกกระเดือกลูกกระเดือกที่เป็นนูนๆที่เป็นกระดูกอ่อนแล้วก็ให้คำไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้นิดนึงประมาณสัก1-2เซนแล้วมันก็จะทำได้ชีพจรพอดีมันมีหลอดเลยทั้งอย่างอันนั้นคำข้างเดียวพอนะครับถ้าคำพร้อมกันสองข้างเดี๋ยวเป็นลมบีบคอคือไซส์ประมาณเท่าไหร่นิ้วก้อยไซส์ประมาณนิ้วกลางนิ้วชี้ละนิ้วชี้โอ้ใหญ่นะซึ่งใหญ่มากไงถ้าสมมติว่ามีอะไรไปตัดชึบกับพุงปีดเลยแล้วอย่าลืมนะมีทั้งเส้นเลือดดำและเส้นเลือดแดงข้างนึงก็มีทั้งดำและแดงหมายความว่ามันขึ้นลงทั้งสองข้างเหรอใช่ใช่คืออยู่ติดกันมีโอกาสโดนแทงโดนสองเส้นเลยทำไมต้องมีสองข้างมันเอาไว้สำรองเหรอไม่ฮะมันเป็นไม่มันก็เหมือนอวัยวะอื่นของร่างกายไม่มีซ้ายขวาซ้ายขวาส่วนใหญ่จะขนาดแต่มันใช้เยอะได้แหละประมาณอย่างนั้นแต่คือโดนสมมติโดนแทงมันอยู่ติดกันก็มีโอกาสจะขาดสองเส้นแล้วบูมเพราะมันมีแรงดันถูกปะมีแรงดันใช่ใช่เส้นเลือดแดงก็คืออย่าลืมว่าหัวใจบีบตัวทีนึงก็คือเลือดปูดนะมันเป็นทั้งตัวนะซึ่งฟังก์ชันของร่างกายคือพอแรงดันมันตกจากการที่เลือดมันพุ่งไปข้างนอกหัวใจก็จะปั๊มเพิ่มจนหมดปั๊มเพิ่มมันทำไมน้ำมันรั่วมันเหมือนปั๊มน้ำเราท่อแตกเลยใช่ทำจะหยุดมันไม่หยุดมันก็ไม่หยุดน้ำหมดเลยใช่น้ำหมดตัวไม่มีเลือดก็บัตรลอสจบแต่มันพุ่งแบบในหนังเลยปะปี๊ดเลยก็คือว่าอันนี้คือพูดจากกรณีอื่นที่ไม่ใช่เรื่องแทงแต่ว่าอันนี้คือที่เคยเจอเพราะว่าไปเพราะว่าตอนผ่าตัดเราก็ไปตัดเส้นเลือดไปตัดเส้นเลือดแดงก็โดนแทงแล้วจริงๆก็โดนแทงอะไรแต่เป็นคอนโทรลแทงที่อยู่ในคอนโทรลเอนไวรอนเมนต์ก็คือเลือดถึงเพดานเลยใช่เดี๋ยวนะถึงเพดานคนไข้นอนอยู่หมดเตียงหมดสติอยู่ยาสลบด้วยกินโดนนิดนึงปี้เต็มห้องเลยเหมือนน้ำพุเลยแต่เป็นเส้นเล็กๆใช่ไหมเส้นเนี้ยก็ไม่เล็กเส้นนี้แหละแต่ว่ารูเล็กๆตรงคอรูเล็กๆคือไม่ต้องถึงตรงนี้ก็ได้คือถ้าจริงๆเคยแสดงว่าพวกหนังสแลชเชอร์ปาดคอมันก็พูดถึงกันจริงๆใช่ไหมใช่ใช่ก็คงมีไอเดียมาจากเหตุการณ์จริงนะครับเพราะฉะนั้นคุณพังเสียวก็ขอไปแล้วประมาณนั้นเดี๋ยวผมถามเป็นเหมือนการทดลองแล้วกันนะสมมติว่าเราเสียเลือดออกไปเยอะมากเนี่ยแล้วเราเอานิ้วไปอุดรูนั้นไว้อะแล้วเราเติมเลือดลงไปเรื่อยๆให้มันเท่ากับที่เสียไปอะแบบนี้เรารอดปะรอดรอดจริงเหรอเป็นวิธีแก้เนี่ยห้องนี้เป็นหลักการ นี่เป็นหลักการเลยนี่คือวิธีการรักษาแผลหลักการเลยจบแล้วครับขอบคุณมากวันนี้ก็คุณหมอขาหลักการก็คือห้ามเลือดเติมเลือดเข้าไปถูกต้องต้องนี่คือหลักการง่ายมากเลยแล้วสมมติว่าเราไม่ได้ห้ามเลือดแต่เราเติมเลือดเข้าไปเรื่อยๆให้มันก็ไหลออกไปเรื่อยๆมันตามไม่ทันอ่ะไม่ทันกันแล้วก็อย่าลืมว่าเลือดที่เราเติมมันจะไปหามาจากไหนใช่ไหมเริ่มมีแต่ถุงเนี่ยเมื่อกี้เป็นแบบโมเดลการทดลองโอเคโอเคจะได้เข้าใจแล้วไปต่ออันนั้นก็คือเป็นปัญหาที่อันนั้นคือจุดคอจุดที่ต่อเส้นตรงนี้นะประมาณนี้คือจุดคอตรงอื่นมันจะไม่ค่อยมีอะไรอ่ะคอตรงอื่นคืออะไรคอก็มีอยู่แค่นี้ก็ผมว่าโดนกลางคอโดนแทงกลางคอมันก็อาจจะมีหลอดลมซึ่งหลอดลมแทงลงไปมันก็อาจจะรูรั่วแต่มันก็หายใจผ่านรูได้จริงๆไม่คือจริงๆดีเลยวะประเด็นที่แบบว่าเวลาโดนรายการแม่งสัตว์ดิเอาอีกจริงๆเพราะว่าคือตรงแถวๆเนี้ยมันจะมีร่องมีรูอยู่เวลาที่คนไข้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับทางเดินหายใจส่วนบนขึ้นไปอ่ะปากลิ้นบวมพองโดนไฟไหม้หรือว่าแพ้รุนแรงจนกระทั่งบวมไปแล้วใส่ท่อจากทางปากเองไม่ได้ก็เจาะตรงนี้ก็เจาะคอเหมือนที่เราเคยคุยไปก็แทงตรงนี้ใช่ๆแต่จากการที่เราคำตะเกียมันห่างกันตรงนี้อยู่ประมาณแค่นิ้วเดียวเองนะใช่ถ้าพลาดก็ปิ๊ดใช่แต่คือเนื่องจากว่าเขาเรียกว่าอะไรมันมีสกิลไงมีสกิลนี่คือเราก็รู้ว่าตรงกลางพอดีอยู่ตรงนี้นะเรามีเรารู้ว่าแลนด์มาร์คอยู่ตรงไหนเนื่องจากว่าเราผ่าเก่งไงใช่ใช่คือหมอเขาคงไม่ได้พลาดเป็นเซนสองเซนอะไรอย่างนี้มั้งแต่เขามีนะแย่แล้ว
ม่เดี๋ยวคือฟังอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าแบบมันเป็นอะไรที่หมอต้องทำแล้วก็ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวไม่ใช่ว่าใครจะบอกเฮ้ยหายใจไม่ออกกูจะคอยเลยเฮ้ยเคยดูอนาคอนด้าป่ะภาคแรกยังไงโคตรเก่าเลยอ่ะยังไงครับตอนนั้นเหมือนมันมีตัวละครตัวนึงอ่ะมันโดนอะไรก็ไปในปากสักอย่างเนี่ยแล้วมันก็หายใจไม่ได้ก็คือใช้มีดใช้ไม่ใช่มีดด้วยปากกาอ่ะปากกาให้ไส้ปากกาให้ไส้ปากกาเจาะลงไปแล้วก็ถอดไส้ปากกาออกแล้วก็ฟีดเอาแล้วก็แต่ว่าอันนี้มันก็หนังอะนะอย่าทำถ้าเจาะผิดก็ปี๊ดเลยปี๊ดเลือดออกหมดตัวว่าเราก็ต้องรู้ว่ามันควรจะต้องลึกแค่ไหนมีอะไรเงี้ยประมาณนี้แต่ว่าเวลาที่สมมติว่าแบบโดนแทงคอจริงๆหรือว่าแบบตอนหลอดลมมันโดนตัดเนี้ยสิ่งที่ทำให้ตายคือไม่ใช่หลอดลมโดนตัดแต่ว่ามันจะเป็นเลือดที่ออกบริเวณข้างๆแล้วก็มันก็ไหลลงปอดก็คือขาดอากาศตายคือตะเกียบมันเป็นเส้นใหญ่เนาะหมายคอเราไม่ได้มีเส้นแค่นั้นเส้นใหญ่มีเส้นเล็กด้วยอย่าลืมมีหลอดเลือดเล็กๆด้วยมันเลี้ยงแถวๆนี้ทีนี้โอเคเส้นเล็กมันอาจจะไม่ได้ปี๊ดแบบนั้นแต่พอไปเรื่อยๆมันก็เลือดออกเรื่อยๆเหมือนกันประมาณอย่างนั้นอันเหมือนกันไอ้ 10% เนี่ยอาจจะเป็นเส้นใหญ่ที่เสียชีวิตแต่ถ้าโดนแตะแคโรติดก็เท่าที่ดูก็ไปเลยไม่น่าจะทันไม่น่าจะเกิน5นาทีเขียนหัวไว้ด้วยแต่หัวส่วนหนึ่งมันน่าติดกระโหลกป่ะอ๋อก็หัวยกตัวอย่างเช่นแทงเข้าเบ้าตาเบ้าตาโอ้โหตอนนี้มันสารหินจริงมากโอ้ยแห่งโดนลิ้นลิ้นงงไม่ซีเรียสเราคุยกันว่าหูเป็นโพรงเออใช่มันจะมีพวกที่แบบว่าอะไรนะที่มันตกมาจากที่สูงแล้วมุมนั้นพอดีอย่างนี้หรอสมมติลวดหนามตกไม่ใช่ลวดหนามมันเป็นไอ้หนามแหลมๆรั้วบ้านเราอะรั้วบ้านมันเป็นแหลมก็คือปีนแอบปีนตกต้นไม้โดนตกลงมาแล้วครึบเข้ามันตอนก่อให้ฉันเลยเนี่ยเออมันแบบอันนี้คุณผู้ฟังคนไหนที่ฟังแบบรายการผีแล้วรู้สึกง่วงอะไรก็มาฟังเราคือแบบว่าตื่นแน่เพราะมันเป็นโพรงเราคุยกันไว้ตอนหูว่ามันเป็นโพรงครับมันก็จะวิ่งบายพาสแรปไปอีกฝั่งเลยถูกไหมไม่เข้าคงได้แต่นั้นมันคงไม่รอดแหละมันต้องยอมรับเข้าทางรูหูเนี่ยคือรูหูเนี่ยมันกะโหลกมันข้างในมันเป็นกะโหลกไงมันคงไปติดอยู่ตอกตุ่มข้างในเว้แต่แบบคาดด้วยแรงจีที่เยอะหรือแบบตกมาแล้วอินแอร์คือเรื่องนี้มันแบบไม่ใช่การ์ตูนคลาสสิกเรื่องนึงแบล็คแองเจิลโอ้โหเก่านะอันนี้เก่าว่านะคอนได้แก่สุดๆนี่เราเริ่มด้วยอดีตแมนลุกสมัยนะแบล็คแองเจิลนี่คือนักฆ่านะเก่าเลยด้วยแสดงว่าถ้ามีแบบเข้ามาว่ามีแผลแทงที่หัวเนี่ยก็จะเป็นเคสด่วนโอ้ยด่วนอยู่แล้วแผลแทงเนี่ยต้องด่วนใช่ป่ะถ้าเกิดแผลแทงก็ด่วนอยู่แล้วใช่ใช่ถ้าไม่แทงก็ด่วนเลยด่วนอยู่แล้วถ้าไม่ใช่แทงแบบแทงนิ้วมืออะไรประมาณแบบนั้นแบบว่าไม่ใช่แบบว่าโดนอะไรนะโดนจิ้มโดนซ่อมแทงจิ้มนิ้วแผลแทงเฮ้ยแต่นี้เคยมีแผลแทงแล้วแบบไม่ด่วนนะก็คือกรรไกรจีนเคยเห็นกรรไกรจีนใช่ไหมครับที่ปากมันแหลมแหลมเออทำกันไกลจีนหล่นจากเคาน์เตอร์ขวดสูงประมาณเมตรหนึ่งอ่ะฝ่าเท้าแล้วก็รีเฟกเนี่ยดีเอาเท้าไปรับโอ้ยที่บ้านมีอยู่อันนึงเฮ้ยเจอคนแค่แบบนี้พอสมควรเลยนะคือเหรอเออทำมีดหล่นมือเอาตีนไปรับไม่รีเฟกอะไรเนี่ยหรือว่าแบบว่าทำมีดหล่นแล้วแบบจะไปจับไงเฮ้ยโอ้ยาเจออะไรกันแต่พวกเนี้ยมันจะเป็นปลายทางเนาะจะไม่ค่อยปลายแล้วไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่เดี๋ยวไปเก็บกันไกลที่บ้านก่อนไม่ประเด็นก็คือพวกเนี้ยพอมันปลายแล้วมันก็เส้นเลือดเล็กๆน่ะก็มันก็โอเคโอ้แต่เลือดเป็นทางเลยนะโอ้อยู่แล้วเลือดเป็นทางเลยคือแบบเดินจากหลังบ้านมาหน้าบ้านแค่ปลายนิ้วมันยังเลือดออกเยอะเลยประมาณแต่ความซีเวียความรุนแรงเทียบกับเส้นเลือดใหญ่เทียบกับเส้นเลือดใหญ่ที่ตรงกลางของตัวไม่ได้แต่ว่าคือพอมันอยู่ตรงปลายใช่ไหมปริมาณเลือดที่ออกมันก็จะช้ากว่าตรงส่วนที่มันเป็นตรงกลางรวมถึงเวลาที่เรากดธรรมดาก็พอจะอยู่เดี๋ยวเราพูดถึงด้วยว่าสมมติโดนแรงควรดึงอะไรเดี๋ยวค่อยไปต่อที่หลังใช่อันนี้เราพูดอ่ะอันนี้คือแทงที่หัวและคอตอนนี้หลังจากนี้น่าจะซาดิสก็เรื่อยนะฮะจากรายการหน้าอกก็คือช่วงลำตัวแล้วกันช่วงหน้าอกไม่ตัวแบ่งเป็นสองส่วนตัวก็คือมีอกส่วนบนส่วนบนท้องส่วนบนเป็นอกแทงหน้าอกอันตรายเพราะอะไรมีปอดเนี่ยอันตรายเพราะมีปอดด้วยนอกจากมีหัวใจและเส้นเลือดแบบตะกี้แล้วเนาะมันยังมีปอดด้วยปอดด้วยมีปอดด้วยปอดถ้าเคยดูหนังหรือดูละครอ่ะโดนแทงช่วงเนี้ย
มันจะเกิดภาวะหายใจไม่ออกใช่อืมโอ้คือไม่เหมือนในหนังฮอลลีวูดแทงแล้วยังพูดจาได้ประมาณชั่วโมงนึงแต่ของจริงคือแทงปุ๊บจะเริ่มหายใจไม่ออกจะวีซิ่งมั้ยหนังไม่ไปดูเลยหรอไม่ไม่อันนี้คือเห็นในเกมไอ้ Call of Duty ที่มันจะมีจังหวะรอบฆ่าที่แบบแทงเข้าไปที่ปอดแล้วทำให้แบบตัวละครอีกตัวเกมอะไรวะCall of Duty มันจะมีมีคัตซีนคัตซีนก็คือจะไงจะงับอากาศแบบหายใจไม่ออกไม่คือต้องอธิบายหลักการก่อนว่าพอเวลาที่แทงเข้าไปตรงนี้ถ้าสมมติว่าปอดมันทะลุปุ๊บมันจะเกิดภาวะที่เราเรียกว่านิวโมทอร์แรกคือมีลมรั่วในเยื่อหุ้มปอดปอดรั่วทีนี้คือถ้าสมมติว่าพอแทงเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วมันเกิดอย่างนึงคือลมที่รั่วออกมาจากปอดเนี่ยมันสะสมขยายขึ้นเรื่อยๆการที่มีลมรั่วแบบธรรมดาเนี่ยมันจะกลายเป็นลมรั่วแบบฉุกเฉินขึ้นมาเรียกว่า tension demotion ทำให้มีแรงดันในช่องอกเนี่ยเยอะเพิ่มขึ้นแล้วมันก็จะดันหลอดเลือดใหญ่ๆไปอีกข้างนึงคืออากาศโดนกักไว้ในซวงอกแล้วมันไม่มีทางไปก็วิ่งไปทั่วร่างกายอากาศก็มีแต่ทางเข้าแต่ไม่มีทางออกเพราะฉะนั้นอากาศมันก็จะขยายจนเต็มอกแล้วก็ทำให้เส้นเลือดหรือปอดที่เหลือมันทำงานไม่ได้คือถือทันปอดขยายหรือว่าอากาศมันขยายอากาศมันขยายอากาศมันเข้าได้แต่ออกไม่ได้นึกภาพว่าปอดเป็นลูกโป่งถูกป่ะทีนี้พอมันมีรูรั่วเสร็จปุ๊บอากาศก็รั่วจากปอดออกไม่เข้าไปในไอ้ตรงที่ทะลุถุงคือปอดมันอยู่ในสมมติว่าปอดเนี่ยมันอยู่ในถุงพลาสติกซึ่งในภาวะปกติเนี่ยไอ้ถุงพลาสติกเนี่ยมันแนบกับเนื้อปอดเลยถุงเนี่ยมันแนบกับเนื้อปอดทีนี้พอเวลาปุ๊บเสร็จปุ๊บลมออกจากเนื้อปอดเนี่ยมาอยู่ในช่องระหว่างปอดกับถุงซึ่งแล้วมันก็ดันทุกอย่างซึ่งทุกครั้งที่หายใจเข้าไปมันก็จะเป็นเพิ่มจะทำจนให้ปอดไม่สามารถขยายตัวได้หรือรับอากาศเข้าไปเพิ่มได้หนึ่งอย่างที่สองก็คือที่เร็วกว่านั้นก็คือพวกนี้มันจะไปดันหลอดเลือดใหญ่แล้วก็ในทรวงอกแล้วก็ความดันที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในปอดเนี่ยมันทำให้เลือดมันไหลกลับเข้าหัวใจไม่ได้ไปบี้ทุกอย่างใช่ก็คือแบบก็ฟึบสุดท้ายก็คือความดันตกตายอาจจะยังไม่ทันอาจจะยังไม่มีเลือดออกเยอะขนาดนั้นด้วยซ้ำแต่ตายจากตรงนี้ก่อนอ๋อแล้วมันภายในกี่นาทีหลักนาทีเลยวะคือถ้าหากว่าเกิดภาวะนี้แล้วเนี่ยก็หลักนาทีเลยทีอาจจะประมาณสัก4-5นาทีความดันจะตกเรื่อยๆถ้าไม่แก้ก็คือเรียบร้อยก็คือเหมือนลมไปบีบหลอดเลือดขึ้นมาว่าลมมันเข้าไปได้เยอะขนาดไหนเยอะแค่ไหนแล้วก็อย่างที่สองคือเราเรียกว่าเป็น open pneumothorax คือหน้าอกอ่ะมีรูแล้วรูเนี้ยแม่งใหญ่กว่าหลอดลมใหญ่กว่าเศษ2ส่วน3ของหลอดลมใหญ่มากหลอดลมประมาณ10ป่ะไม่ประมาณเหรียญ5มันจะประมาณเกือบๆเหรียญ5ประมาณเกือบๆเหรียญ5ในผู้ใหญ่ประมาณเกือบๆเหรียญ5 2เลย3เล็กนิดเดียวเองนะเลย2บาทอ่ะตรงนี้มันมีปัญหาอะไรมีปัญหาว่าพอรูที่หน้าอกตรงเนี้ยมันใหญ่ขึ้นเสร็จปุ๊บแรงต้านทานในการที่ลมมันจะเข้าหน้าอกอ่ะมันจะง่ายกว่าเข้าทางหลอดลมแทนที่เราจะหายใจปกติคือมันกลายเป็นหายใจผ่านรูนะหายใจเข้ารูลมแม่งวิ่งเข้ารูเว้ยประเด็นคือพอเวลาลมวิ่งเข้ารูเสร็จปุ๊บมันไปดันปอดให้แฟบยิ่งทำให้เร็วขึ้นไงมันก็เลยอันนี้คือสิ่งที่ลุงตุ้ยบอกว่าทำไมตอนแทงแล้วแม่งคนไข้แม่งหายใจไม่ออกศัตรูหายใจไม่ออกตายฟีลลิ่งอีกแบบนึงก็คือยิงทะลุผ่านช่องอกกรณีถ้าไม่โดนหัวใจนะก็คือรูรั่วเหมือนกันรูรั่วเหมือนกันรูรั่วเข้าไปแล้วไปดันบี้ปอดแทนใช่ได้ตายคือพอหายใจเข้าแล้วปอดมันไม่ขยายเพราะมันมีลมทะลุแล้วเพราะว่ามันทะลุแล้วอย่างนี้คือเวลาหายใจเข้าเสร็จปุ๊บลมก็เข้าทางรูคือเหมือนพี่แอนสูดหายใจถูกป่ะไอ้ที่ลมมันจะวิ่งเข้าจมูกมันวิ่งเข้ารูนี้วิ่งเข้ารูใหม่ถ้าเราบีบจมูกมันช่วยได้ไหมไม่ใช่ได้เพราะว่าคือหายใจทางซี่โครงแทนมันก็ยิ่งทำให้มันไปไออากาศที่หายเข้าทางนั้นมันก็ไปสะสมในช่องใหม่เป่าไม่ออกมันไม่ได้เข้าไปในปอดที่อยากระบบมันไม่ได้ออกแบบให้เข้าและออกใช่ใช่ใช่แบบนั้นเวลาที่เราหายใจปกติเนี่ยคือทรงอกของเราจะขยายแล้วก็แรงดันในช่องอกของเราจะกลายเป็นลบทำให้ลมมันเข้าเหมือนแล้วขยายเข้าไปตามรูของลมขยายภาชนะแล้วมันก็จะดันเข้าไปใช่แล้วก็คือมันก็จะดูดลมเข้าไปตามทางของมันแต่ทีเนี้ยพอมันมีรูอยู่ตรงหน้าอกอ่ะรูเข้ารูใหม่เงี้ยรูใหม่ไม่ใช่ทางปกติที่อักจะหมุนเวียนได้แล้วรูแล้วรูอ่ะใหญ่ประมาณนึงจนความต้านทานของมันเนี้ยน้อยกว่ารูของหลอดลมอ่ะ
ดังนั้นคืออากาศมันก็จะเข้าทางรูนี้แทนที่จะเป็นเข้าหลอดลมคือเวลายิ่งหายใจมันก็ฟีดฟีดเข้าไปทางรูนี้วิธีแก้ที่ถูกต้องก็คือปิดรูเออว่ะเมื่อกี้เราจะบีบจมูกทำไมวะไม่ได้ปิดรูมันต้องปิดรูดิไม่ปิดรูปิดรูแล้วหายใจในจมูกเชื่อว่ะทำไมชอบใช้วิธีแปลกใช่ใช่แต่ณเวลาความเป็นจริงอ่ะคนมันจะตื่นเต้นเนี่ยจนลืมคิดหลักการพวกเนี้ยอันอีกอันนึงก็คือว่านอกจากไอ้เรื่องรูแล้วเนี่ยก็คือมันไอ้ที่อากาศไปเบียดแล้วก็คืออาจจะมีเลือดไปเบียดก็ได้เลือดเบียดเหมือนแฮร์รี่เป็นอากาศเนาะเลือดแต่ว่าเลือดที่จะไปเบียดเนี่ยถ้าออกมากขนาดนั้นเนี่ยคนมันจะตายจากเสียเลือดใช่มันจะบาดร้อนมันจะไม่ใช่ตายเนื่องจากถูกเลือดเบียดแต่ในความเป็นจริงก็คือมันจะตายเรื่องอากาศก่อนตายเรื่องอากาศก่อนในช่องอกนี่คือยังไม่โดนหัวใจเลยนะโอ้โหไม่เกี่ยวหัวใจแล้วเส้นเลือดใดๆด้วยแต่ในมิติหนึ่งก็คือร่างกายเราก็โปรเทคตรงนี้ด้วยการมีซี่โครงมาให้ถูกต้องใช่ไหมก็ช่วยเซฟระดับหนึ่งนั่นคืออะไรที่แบบว่าใหญ่มากๆประมาณนึงเนี่ยลองทำทุกคนลองทำรูซี่โครงดูครับเคยกินกระดูกหมูเนาะจะติ่งซี่โครงไม่ได้อย่าบูลลี่มีเคนเป็นคนอย่างนี้วะมีเว้ยนี่ทำไม่ได้เหมือนกันไม่รู้ว่าในลองตรงนี้ทำได้ตรงนี้ไม่ได้ผมไม่พูดอะไรเพราะอะไรรู้ไหมมันเข้าตัวฝันคนแรกก็ลูบไปมันก็จะเป็นคลื่นใช่ทำตรงที่แข็งก็คือซี่โครงแต่มันก็มีเนื้อระหว่างซี่นี้ใช่ใช่เหมือนเป็นรูก็มันก็เป็นรูก็ถ้าอยากซวยก็คืออยากให้เขาไปในรูคือถ้าหากว่าซวยก็คือแทงเข้าไปเป็นร่องระหว่างซี่โครงก็โดนเต็มๆก็ถ้าแทงโดนกระดูกไม่โดนหรือโดนแรงก็โดนผิวหนังนิดหน่อยหรือว่าถ้าแรงไม่พอก็ไม่ทะลุซี่โครงไม่หักก็คือถ้าแทงตรงกระดูกแต่แทงแรงๆกระดูกก็หักแล้วก็เข้าไปแทงคือถ้าเป็นแรงคนใช้ดาบแทงมันก็คงทะลุคือกระดูกก็เปาะเลยก็คงทะลุแม่มันมีตำแหน่งเพราะว่ามีกระดูกอ่อนด้วยหรือมันมีเคสนึงก็คือเกิดจากกระแทกแล้วซี่โครงหักจิ้มปอดถูกโอ้แต่จริงๆมันมีวิธีที่มันน่าง่ายกว่าและน่ากลัวด้วยก็คือแทงเข้าไประหว่างไหปลามันไม่ได้เล่นง่ายนะไม่แต่ประเด็นคือง่ายไหมง่ายไหมทำไมใช้คำว่าง่ายกว่าวะไม่รู้สึกว่ามันเป็นตำแหน่งที่พอฟันลงไปอย่างเงี้ยเหรอแทงลงไปสะพายแล่นเงี้ยไม่ใช่สะพายก่อนนี่ใช้เป็นแทงคือตรงเนี้ยมันค่อนข้างจะยากมันเป็นรูอะก็จริงอะคือตรงไหปลาเนี่ยมันเป็นรูเขาติดแต่มันต้องตั้งใจแบบเป็นรูต้องตั้งใจว่าลงตรงนี้แต่ฟีลลิ่งแบบดูในคอร์ดิวตี้มันเป็นตำแหน่งที่แบบใครๆก็แทงตรงเนี้ยอ๋อจับรัดด้านหลังแล้วปักลงไปเข้าใจประเด็นคือตรงเนี้ยถ้าหากว่าคออยู่ในตำแหน่งนิวทรัลหรือตรงกลางเนี้ยมันช่องมันไม่เปิดไงนั่นคือมันจะต้องจับแล้วก็ตรงถ้าแทงลงไปตรงนี้จริงๆเจอเส้นเลือดก่อนก็แนะนำคุณผู้ฟังที่อยู่ในภาวะสงครามนะครับถ้าเกิดก็จับหักคอข้างแล้วก็จิ้มเข้าไปก็แต่ว่าคืออย่างที่บอกแหละคือตรงเนี้ยลงไปก็จะเจอหลอดเลือดที่อยู่ใต้ไหปลากระดูกไหปลาก่อนซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นเลือดใหญ่ด้วยปะหลอดเลือดเป็นหลอดเลือดดำค่อนข้างใหญ่แล้วก็ลงไปใต้นั้นก็จะเป็นหลอดเลือดแดงที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันก็คือถ้าปากลงไปก็เลือดพุ่งปริ๊บก็รูประมาณตัวก็ประมาณคาร์โรติดที่ขึ้นคออ่ะท้องเส้นต่อเรื่องกันใช่ก็เนี่ยออกจากเนี่ยไปใกล้กันขึ้นอ๋อจะเป็นคนละเส้นกันนะอันนี้มันแยกมันแยกแยกไปแขนป่ะแยกไปแขนอ๋อโอเคครับอันนี้คือหน้าอกที่ปัญหาเนาะถัดมาก็เป็นท้องท้องก็คือครึ่งล่างแหละท้องคือครึ่งล่างแหละก็คือครึ่งล่างกับครึ่งบนใต้ที่โครงลงไปแต่อ้วนช่วยไหมครับไม่ช่วยครับก็ขึ้นอยู่กับความยาวของมันอาจจะมีดไม่ถึงไงมีดสั้นๆอ่ะขึ้นอยู่กับความยาวของมีดคือถ้าสมมติว่ามีดปอกผลไม้ที่แบบว่าโอเคเส้นเดียวไขมันหนารอดนะไม่ใช่เส้นเดียวหรอกประมาณสักสองหรือสามเซนนี้ถ้าไขมันหนามากก็คงจะโดนแค่โดนแค่ไขมันอาจจะไม่ทะลุกล้ามเนื้ออ้วนเพื่อการนี้นะแล้วแต่การแทงข้างหลังดาเมจเยอะกว่านะจริงอ่ะทำไมเพราะว่าช่วงท้องเนี่ยข้างหน้ามันเต็มไปด้วยอวัยวะใช่ไหมเป็นพวกกระเพาะเป็นพวกลำไส้แต่ด้านหลังมีไตใช่โอ้ถ้าโดนแทงซึ่งแรงด้านหลังอันตรายกว่าใช่เพราะว่าไตก็ไตมีเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงก็เส้นเลือดที่ไตก็ใหญ่อยู่ขนาดใหญ่โดนแทงข้างหลังแต่จริงๆมันมีกระดูกมันต้องตั้งใจกระดูกซี่โครงคือไตอ่ะอยู่ใต้ซี่โครงไม่เคยรู้อะไรวะมีซี่โครงครอบอยู่แต่หน่อยนึงเป็นซี่โครงที่ไม่ครบแต่เป็นซี่โครงเรียกว่า floating rib ก็คือเป็นซี่โครงที่มีแต่11 12มีแต่ข้างหลังไม่มาข้างหน้าข้างหน้าเปิดไว้แต่ว่าการโดนแทงแล้วโดนแทงช่องท้องมันอันตรายยังไงก็อวัยวะเพียบเลย
ในช่องท้องมันจะมีสิ่งที่เราเรียกว่า solid organ คืออวัยวะที่มันเป็นไตไส้พุงมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรแข็งแข็งsolid ไงตันเป็นอวัยวะตันกับ hollow viscus ก็คืออวัยวะที่มันเป็นกลวงไส้ไส้กลวงตับไตแน่นตับไตม้ามแต่พวกนี้ก็คือเลือดมาเลี้ยงเพียบถ้าแบบเลยโดนแทงปุ๊บก็เลือดพุ่งอันนี้คืออวัยวะนะทะลุเข้าไปข้างหลังอีกมีหลอดเลือดใหญ่ที่เรียกว่าเอวาต้าของช่องท้องก็คือเส้นเลือดที่ต่อมาจากเมื่อกี้แล้วก็มีหลอดเลือดดำที่ชื่ออินเฟลวีนะครับว่าลงตรงไปเลยร่างกายใช่มันจากหัวใจมีเส้นใหญ่มันหมายถึงว่าถ้าเราจับมาคือใต้ลิ้นปี่ลงไปประมาณนั้นใช่อ๋อแต่อยู่ด้านหลังนิดนึงอยู่ร่างกายมันก็พยายามมันก็หลบเซฟไว้อยู่ข้างในไอตัวที่สำคัญไปอยู่ลึกๆหน่อยอันนี้คือแบบว่าอยู่ติดกระดูกสันหลังอ๋อโอเคคือถ้าหากว่ามีดไม่ยาวประมาณต่อปาต้าไปถึงโรนนี่อื่นก่อนถ้ามีดไม่ยาวประมาณสักเท่าไหร่เนี่ยประมาณสักฟุตนึงอ่ะก็ไม่น่าจะเข้าไปถึงถ้าโดนตรงนี้น่ะปล่อยกูตายหรือขนาดหรือว่าแต่ว่าประเด็นคือเวลาที่โดนเสียบไอ้พวกที่มันเป็นอวัยวะตันพวกนี้ก็คือเลือดก็ออกเยอะประมาณนึงเยอะข้างอีกแหละข้างอ่ะอันนี้คือพวกนี้มันก็จะมีเกรดดิ้งอยู่คือถ้าสมมติว่าเสียบเข้าไปไม่ลึกมากเลือดออกมายังไม่ได้แบบว่าทะลักออกมาพวกนี้มันจะมีแคปซูลหุ้มอยู่ถ้าสมมติว่าเลือดมันออกมามันยังไม่แบบว่าทะลุแคปซูลมากนักหรืออะไรพวกนี้เนี่ยจะไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่แคปซูลนี่คือยังไงครับเป็นพังผืดเป็นพังผืดหุ้มมันจะแยกอวัยวะต่างๆออกจากกันเนี่ยใช่ใช่ใช่มีแบบเป็นห้องๆเนาะไม่เป็นถุงๆที่วางเบียดกันมันเป็นถุงที่หุ้มถุงอารมณ์ประมาณแบบเยื่อหุ้มอ่ะม้ามก็เหมือนกันม้ามก็มีม้ามอยู่ข้างซ้ายคือถ้าตัดอยู่ข้างขวาเลือดออกไม่เยอะเดี๋ยวมันก็ดูดกลับเองเนี่ยก็คือมีระบบดูดด้วยเหรอไม่ดูดมันก็ซึมเข้าไปแต่ว่าต้องน้อยจริงนะถ้าน้อยไม่จริงก็ได้อย่าลืมบางทีมันค่อยออกไม่ทันอ่ะแต่ไม่ทันแต่ในความเป็นจริงก็คือแบบแพทย์แทงเพเนเทียตเข้าไปในช่องท้องน่ะมันอีกมันไม่ได้สะอาดมันไม่ได้นะแต่ทีนี้คือส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นแผลที่มันโดนแทงอย่างถ้ามีดมันคมประมาณนึงเลยอ่ะก็คือแทงฟลุ๊ปเข้าไปคือไม่ว่ายังไงพวกนี้มันตัดเป็นบาดแผลที่ค่อนข้างเรียบแล้วก็สวยสวยตัวหลอดเลือดอ่ะคนละสวยกันตัวหลอดเลือดอ่ะขาดแน่นอนตัวหลอดเลือดที่มันแบบว่าเลี้ยงอยู่ข้างในตับในไตอ่ะพวกนี้เลือดเลี้ยงมาเยอะค่อนข้างมากใช่ไหมหลอดเลือดมันขาดแน่นอนประเด็นคือพอไอ้พวกหลอดเลือดที่มันถูกตัดขาดด้วยมีดอ่ะพวกนี้มันไม่ค่อยหดตัวเว้ยหดตัวหมายถึงยังไงปกติเวลาที่หลอดเลือดมันจะขาดเนี่ยถ้าสมมติว่าโดนปึกช้ำๆหรือว่าโดนดึงให้ขาดเนี่ยพวกนี้มันจะมีการหดตัวหน่อยนึงเพราะว่าตัวสภาพเหมือนดึงหนังยางแล้วมันก็จะตีบลงประมาณนี้ดึงปึ๊บเสร็จปุ๊บหลอดเลือดตรงปลายสองอันนี้มันก็แบบปุ๊บมันเหมือนเป็นรีเฟล็กอ่ะคือหลอดเลือดนี่ก็มีเส้นประสาทมาเลี้ยงนะมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันโดนฉีกจนขาดเนี่ยมันก็เลยจะแบบเหมือนตีบแล้วก็หลุดปุ๊บมันก็จะขาดแล้วก็แบบเพราะฉะนั้นมันจะปลายของที่ขาดไปมันจะแคบลงเลือดเลยออกมาเยอะแต่ถ้าแบบเป็นของมีคมเสียบเข้าไปเนี่ยชุบมันเหมือนกับว่าเป็นรูหลอดเลือดหลอดเลือดกูก็ยังไม่รู้ตัวเหมือนกันว่ากูโดนแทงไปแล้วตัดกลางป้องเลยกูขาดไปแล้วก็เป็นรูทั้งอย่างนั้นแหละดังนั้นพวกนี้เลือดจะออกค่อนข้างเยอะเวลาที่โดนแทงพวกอวัยวะเวลาที่เป็นแผลโดนแทงอ่ะในว่าในช่องท้องเนี้ยก็จะค่อนข้างอันตรายถ้าหากว่า คนไข้มีความดันตกด้วยแสดงว่ามีความเสียเลือดการเสียเลือดมันค่อนข้างเยอะอาจจะต้องเข้าไปห้ามเลือดด่วนในห้องผ่าตัดใช่ทันทีซึ่งก็จะนำมาสู่ไอ้ว่าแล้วว่าทำไมเราทำไงดีทำไมไอ้ไอดอลคนนั้นถึงตายเพราะว่าโดนแทงเดี๋ยวต่อไปเล่าถึงขั้นตอนการรักษาแล้วกันเขาบอกว่าต้องอวัยวะท้องแขนขาแล้วก็ท้องคือเมื่อกี้พูดถึงอวัยวะที่มันตันใช่ไหมมันก็จะมีอวัยวะที่มันกลวงด้วยไส้พวกนี้คือแทงเข้าไปไม่ว่าไงก็โดนคือไส้มันเยอะมากมันขดหลายขดแทงเข้าไปถ้าทะลุเข้าไปในช่องท้องยังไงก็โดนไส้ขนาดโดนไส้สูงแต่พวกเนี้ยเลือดออกไม่ค่อยเยอะมากอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องเลือดแต่ปัญหาเรื่องเชื้อเลือดที่ทะลุในท้องแล้วมันจะติดเชื้อหรือเปล่าเพราะขี้ในช่องท้องเลยระหว่างเลือดออกขี้ออกคือถ้าเลือดออกก็ตายไม่ค่อยทรมานนะขี้ออกนี่ทรมานกว่านะถ้าขี้ออกมาในช่องท้องนี่คือแบบเกือบติดตายแบบติดเชื้อนานด้วยออนยานาน
ก็คือต้องอัดยาฆ่าเชื้อไปแล้วก็ไปล้างต้องเข้าไปล้างเข้าไปซ่อมปิดรูด้วยแล้วก็ต้องให้ยาฆ่าเชื้อนอนนานแล้วยังห้ามใช้ลำไส้ไปอีกประมาณนึงด้วยนะไม่งั้นจะแผลปริบึกออกมาอีกใช่ๆวุ่นวายมากห้ามใช้ลำไส้หมายถึงว่าก็คือให้อาหารทั้งอื่นทั้งเส้นไปเลยอ๋อคือหยุดการใช้งานอย่าให้ขยับการใช้งานแผลมันสมานก่อนแล้วค่อยๆรีคอเวอร์กลับหรือบางส่วนที่แบบว่าช่วยไม่ได้เราก็คือตัดทิ้งตัดเซ็กชันนึงใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรเพราะว่าเน่าไปเลยปะฮะมันเน่ามันอาจจะเน่าหรือมันช้ำมากคือเก็บไว้ก็ไม่รอดอ่ะนะเซ็กชันนั้นเดี๋ยวจะเน่าอยู่ดีอ๋อแต่มันยาวอยู่ดีมันยาวนะเราก็แบบพอตัดได้สำรองเยอะสำรองโอเคโอเคก็คุณผู้ฟังที่คิดจะไปตีกับโรงเรียนคู่อริอะไรอย่างงี้ก็แบบขี้ให้เสร็จก่อนไม่ใช่ไม่แท้ครับสิอย่าแท้กันใส่โล่งๆไงแต่ก็ไม่รอดดีป่ะเพราะว่าไอที่อยู่ตรงนี้ก็คืออยู่ระหว่างทางไงอ๋อกำลังปั้นๆอยู่มันก็จะแบบเปะอดข้าวไม่ได้นะไม่มีแรงอันนั้นก็คือประเด็นถัดมาที่จะคุยว่าแล้วถ้าโดนแทงแล้วจะทำอย่างไรหรืออะไรเงี้ยในฐานะที่เราอาจจะเจอคนที่ถูกโดนแทงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก่อนตรงนั้นไม่หนึ่งคือเอาวิธีหมอรักษาที่คุยไปเรื่องนึงก็คือว่าพอโดนแทงแล้วก็คือปิดแผลให้เลือดใช่ถูกไหมใช่อันนี้คือคอนเซปต์นี่คือหลักการคอนเซปต์อันนี้เป็นหลักการการรักษาช็อกรักษาภาวะช็อกที่เกิดจากการเสียเลือดเสียเลือดก็พยายามหยุดไม่ให้มันออกเพิ่มแต่ละเอียดเลือดไปแทนละเอียดคือไอ้ที่ยากคือตอนปิดแผลดูป่ะไอ้ตอนที่ยากก็คือกูจะหยุดเลือดยังไงเออสมมติมันจิ้มท้องเนี่ยมันกำลังปีดขึ้นมาอย่างเงี้ยทำยังไงสมมติโดนท้องอ่ะก็ต้องเปิดแล้วดูว่าอะไรเสียหายบ้างใช่ใช่ถูกต้องเหมือนรถชนอ่ะดูอะไรเสียบ้างแล้วค่อยๆเปิดทีละอวัยวะเลือดออกจากตรงไหนหรืออะไรประมาณใช่ใช่แล้วเขาปะไปทีละจุดใช่เรียบซ่อมมาทีละจุดก็สมมติจะโดนแทงโดนตับก็ซ่อมตับก็ซ่อมตับเอ้ยเย็บ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 งานฆาตกรรมเลยนะแค่ส่วนใช่เออมันหมายถึงว่าหัวใจโดนแทงแล้วก็ก็เย็บ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 ซ่อมหัวใจประมาณนั้นพวกนี้บางทีก็ถ้าโดนแทงแล้วถึงหัวใจจริงๆแล้วโดนคนร้ายเอามีดออกด้วยเนี่ยก็โอกาสรอดจริงๆก็ค่อนข้างต่ำหมายถึงแทงขวานไงตีตะกี้ลุงตุ้ยบอกแทงอย่างเดียวแล้วคว้านด้วยไม่ไม่แทงแล้วคว้านอันนั้นเรื่องหนึ่งคืออวัยวะข้างในเสียหายแต่นี่แควแทงแล้วดึงมีดออกแล้วก็เอามีดออกเพราะอะไรก็ไม่มีตัวอุดก็ไม่มีตัวอุดไงแต่นี่ก็คือไอ้แผลอะไรที่มันฉีกขาดแล้วมันก็โอเพนเลยใช่งั้นหมายว่าถ้าเราโดนแทงขึ้นมาหรือเผลอแทงตัวเองขึ้นมาไม่ต้องดึงต้องเผลอด้วยเหรอแทงไปตะกี้ไงล้มไงมีตกไงการจะดึงของพวกนี้ต้องไปดึงนะห้องผ่าตัดไม่ต้องดึงเลยไม่ต้องดึงเลยไม่ต้องทำอะไรไม่อยู่อย่างนั้นอยู่เฉยๆสมมติปากเลยสับหมูมีดหล่นปุ๊บเอาแขนไปรับเสียดทะลุปุ๊บใช่ตั้งสติตัวหาฉุกเฉินบอกครับแล้วปล่อยไว้อย่างนั้นหรือว่าคุณไปเจอใครนอนฟุบอยู่แล้วมีมีดคาอยู่ที่ตัวไม่ต้องไปดึงไม่ต้องไปดึงเลยไม่ต้องเห็นให้เขาห้ามดึงเลยห้ามดึงไม่ต้องไปยุ่งกับแผลดึงได้คนเดียวคืออยู่หน้าห้องผ่าตัดแล้วพอดึงปุ๊บเลือดมันพุ่งเลยมาถึงว่าที่มันเคยมีเคสคนหล่นลงมาโดนรั้วทิ่มยังไม่ตายตัดรั้วไปด้วยตัดใช่ใช่ใช่ตัดรั้วไปด้วยโอ้ผู้ภัยเขาตัดทั้งรั้วไปเลยใช่ใช่ใช่เหมือนที่ใครเคยดูหนังไทยเมื่อก่อนนะครับ The Body ศพศพ13หรือศพ19วะครับศพ19ที่มันมีเหล็กเส้นป่ะที่เป็นเหล็กเส้นพุ่งเข้ามาแล้วเวลาภาพฉากสุดท้ายของหนังตัดไปที่ก็คือคนตัวผู้ชายนอนเป็นเม่นอยู่เขาต้องตัดเหล็กไปทั้งอันแล้วค่อยไปถอดออกนะห้องผ่าตัดอ๋อผมก็ทำสมจริงเนี่ยนะแต่กำลังคิดว่าเก่ามากเลยย้ายโรงพยาบาลไปไว้ตรงนั้นได้ไหมน่าจะยากปกติเราไม่เปิดห้องผ่าตัดสนามย้ายห้องผ่าตัดไปตรงรั้วงั้นก็ถ้าสมมติ practical ที่สุดเจอคนโดนแผลแทงหรือตกล้มโดนลวดเสียบปุ๊บอย่าเอาอะไรออกเขาเลยไม่ต้องไปยุ่งเรียกกู้ภัยด้วยเพราะว่าเขาต้องตัดแล้วเราควรทำอะไรไหมเราก็ใจเย็นเย็นจังโทรไปตามเนี่ยแล้วคนใครบอกว่าดึงออกสิอย่าดึง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 เพราะว่าเขาจะแพนิคปัญหาเพราะว่าไอ้คนโดนแทงอ่ะน่าจะแพนิคพยายามเอาออกต้องกดเขาถูกป่ะต้องให้ใจเย็นๆอย่างนี้อ๋อดังนั้นที่เห็นในหนังหรือในการ์ตูนอะที่แบบโดนธนูยิงอะเขาก็เก็บลูกไว้อย่างนั้นแหละคอยเป็นเสียบอยู่งั้นอะเห็นเขาตัดแล้วค่อยกลับเข้าแคมป์แล้วก็ค่อยสังเกตไปที่อาร์คอาร์คแล้วอีกแล้วแต่คือดึงปุ๊บโอกาสตายสูงเลยใช่เพราะว่าดึงเสร็จปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรอุดไงคือแทนที่จะแบบว่าเสียบอยู่อย่างเงี้ยแล้วเลือดค่อยๆออกซึมๆทีนี้พอเวลาถ้าสมมติว่ายิ่งเป็นของอย่างลูกศรแอโร่เนี่ยมันเป็นหัวมันบาดหัวมันบาด
ถ้าหากว่าจะดึงถ้าหากว่ายิ่งดึงออกมาก็คือแผลตรงทางเข้ามันก็จะใหญ่ขึ้นวิธีที่ถูกจริงๆคือดันมันออกดันมันกลับเข้าไปกดดันให้มันออกไปอีกด้านกดมันออกไปอีกด้านอันเรื่องจริ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 งก็คืออะไรที่มันเป็นลักษณะแทงปากเป็นงามงามก็ไปถึงหมอบอลบอกอ้าวเดี๋ยวทุบปุ๊บรูปอีกฝั่งนี่คือยกตัวอย่างงั้นเอาแบบที่มันไม่ค่อยหวาดเสียวเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นแบบว่าโดนเบ็ดตกปลานี่มันนี่หัวก็เป็นเงี้ยงเหมือนกันแม่หัวเป็นเงี้ยงอันนี้คือถ้าสมมติว่าดึงออกมาทางเนี้ยแผลใหญ่เลยดึงย้อนกลับก็แผลใหญ่เลยครับวิธีที่ถูกต้องก็คือดันออกไปอีกทางนึงปึ๊ดไปแล้วก็ตัดตรงตูดที่มันเป็นสำหรับผูกเอ็นอ่ะแล้วก็ดึงออกคือเลยดังเลยไปตัดแล้วก็คือดันให้ทะลุเติมเข้าไปอีกดันให้ทะลุไปเลยแล้วก็ตัดตรงตูดที่มันติดเอ็นแล้วคือก็ดึงออกเลยซึ่งตูดมันก็เป็นแค่เส้นเล็กๆใช่ใช่โอเคโอเคนี่มันเหมือนเข็มเย็บเหมือนกันนะใช่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 ก็เป็นเขียวๆหรือไม่ก็ในการ์ตูนปรสิตอันนี้การ์ตูนเก่ารู้จักไอ้ที่มันเป็นปรสิตเป็นมนุษย์ต่างดาวมาง้างหัวคนอ่ะมันจะมีฉากหนึ่งที่ตัวละครที่มันเป็นมนุษย์ต่างดาวที่โดนท่อเหล็กน่าจะเป็นขาโตนักเรียนอะไรเงี้ยเสียบเข้าไปกลางตัวแล้วเลือดพุ่งมาเป็นก๊อกเลยวิธีแก้ปัญหามันก็คือดันต่อไปปุ๊บใช่ทำไมอ่ะเพื่อไม่ให้เลือดออกมาเป็นก๊อกไงคือถ้าค้างอยู่กลางตัวก็คือแบบเปิดให้เลือดออกตัดไปเป็นรูนี่ก็คือดันเพิ่มทะลุไปอีกฝั่งแต่ว่าในคนจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้อ่ะใจเย็นก่อนคือต้องตั้งสติว่าถ้าดันยิ่งดันจะยิ่งโดนหรือเปล่าหรือจะยังไงแต่แปลว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นอยู่เฉยๆรีบโทรฉุกเฉินเลยที่สุดแล้วก็ไปเซตอัพในห้องผ่าตัดว่าจะทำอะไรก็คือมีเรียกกู้ภัยที่ฉุกเฉินแล้วหมอจัดการอย่าไปยุ่งอะไรกับที่ปากใจในป้อมบุดก๊อกไว้ก่อนใช่จริงกดไว้ก่อนคือสมมติแผลโดนปักแล้วเห็นเลือดออกหรือซึมข้างๆก็กดข้างๆไปก็ปวดข้างๆไปแล้วปล่อยมันไว้อย่างนั้นเหมือนกันแหละกดนี้คือดันให้มันหนีบลงเหมือนกดขนมปังให้มันบี้ลงเงี้ยใช่กดสมมติมีแทงปุ๊บแล้วก็ไปโรงพยาบาลเพราะในเนื้อเยื่อต่างๆจริงๆถ้ามันไม่ได้เลือดออกก็ไม่ต้องบีบก็ได้ก็ไปทั้งอย่างนั้นแต่ถ้ามันเริ่มซึมเริ่มบวมๆนิดนึงคือถ้าแบบว่าต่อให้ซึมๆก็ซึมๆก็ไม่เป็นไรก็คือเอาผ้าหรือผ้าสะอาดก็คือไอ้ที่กดไว้เฉยๆมันกำลังแบบถลายเป็นทะลุเป็นน้ำแล้วอะไรเงี้ยประมาณอย่างนั้นอันนี้ก็คงต้องทำอะไรก่อนแหละอันนี้คือเขาดาวแล้วระหว่างรอเรียกกู้ภัยนี่คือแบบทำอะไรด่วนใช่ก็กดไปก่อนก็ยังดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดไม่ได้อะไรขนาดนั้นไม่ต้องทำอะไรเลยครับหมายถึงว่ามันยังมีอะไรปักอยู่นะแต่ถ้าสมมติว่า มันมีมันไม่มีอะไรปักอยู่แล้วแล้วก็มันเห็นเลือดกำลังพุ่งฟึดวิธีที่เราควรจะทำก่อนก็ direct pressure ก็คือกดแผลลงไปเลยตรงๆใช้ผ้าสะอาดกดลงไปถ้ามันแทงเข้าไปแล้วมันทะลุออกไปไหนเราก็ไม่รู้อะไรประมาณนั้นก็กดคือในภาวะจริงๆเราจะไม่รู้เลยใช่ไหมมันคือเส้นเลือดอะไรยังไงเพราะมันแดงไปหมดเลยใช่กดไว้ก่อนเลือดมันก็ขวางตัวแผลไปด้วยก็คือก็มองไม่เห็นอ่ะจริงๆแล้วมันอาจจะออกมาจากไหนแต่บางทีถ้าหลอดเลือดมันขาดไปเห็นมันฟุ้งวุดต่ำสายเต้นได้ถ้าเห็นอย่างนั้นก็คือผ้าสะอาดครับกดแต่แง่ปฐมบาลไม่ต้องสนใจตรงไหนออกกดตรงนั้นใช่กดไว้ก่อนกดไว้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเป็นหน้าที่คุณหมอเองเขาจะไปหาว่าเลือดออกตรงไหนคือถ้าสมมติแขนโดนขาโดนก็กดเลยแล้วก็ไปได้เลยเรียนผู้ภัยมาจุกโดยมากก็ถ้าหลอดเลือดใหญ่ประมาณนึงเนี้ยกดธรรมดาก็มักจะไม่อยู่จะต้องใช้อุปกรณ์อย่างอื่นเพิ่มบางครั้งถ้าน็อตทูริเก้ก็สิ่งเรียนลูกเสือก็ได้ใช้แต่เป็นว่าถ้าเกิดปุ๊บก็โทรสายด่วนฉุกเฉินเลยเพราะว่าพวกนี้ถือเป็นเคสฉุกเฉินฉุกเฉินหมดแล้วระดับแรงๆเลยเนาะระดับแรกๆใช่ก็ประมาณสีแดงแหละแล้วเข็มจิ้มนิ้วโทรอีกแล้วก็ฉุกเฉินนะสมัยแผนกนี้มีไหมเคสแบบโอ้ยโดนแทงหมอรูปรักษาหน่อยมาก็คือแบบปักอยู่กลางมืออะไรที่เคยเจอเหรอใช่ล่าสุดเดี๋ยวก่อนเจอเคสอะไรวะปักรองเท้าอ่ะมีดปักรองเท้ามีดปักรองเท้ามีดปักวะจะทำไม้เสียบลูกชิ้นป่ะเฮ้ยใช่ไม้เสียบลูกชิ้นโอ้โหเสียบเท้าก็คือใส่รองเท้าอยู่อ่ะแล้วก็โอ้ยทำให้ดูเลยตรงนี้แหละครับแล้วก็ทะลุมาตรงนี้ครับโอ้ยแล้วใส่รองเท้าอยู่นี่กำลังคิดว่ากูจะถอดรองเท้ายังไงวะต้องตัดปะต้องตัดรองเท้าออกอยากรู้วิธีรักษาคือเมื่อกี้ที่อธิบายก็คือเสียบทะลุรองเท้าเข้าไปนะครับจากฝาหลังเท้าถึงฝ่าเท้าแล้วก็คือรองเท้าก็แบบรองเท้าหนังด้วยไงแพงด้วยอันบ้ามันเป็นรูแล้วมันคงไม่แพงแล้วไปตัดรองเท้าฮะต
เออทำไงก็ตัดรองเท้าอ๋อโอเคไปโดนนิ้วว่าต้องมีดราม่าอย่างนี้แน่เลยนิดนึงนิดนึงแต่ว่ามีเคสหนึ่งแบบมาพรีเซนต์คล้ายๆกันเลยปุ๊บแต่แบบช่วยไปว่าเขาปากแบบสภาพนี้เลยแบบอยู่กลางรองเท้าเลยปุ๊บปรากฏว่าเฮียทำไงดีวะเดี๋ยวไปเอ็กซเรย์ก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนผ่านรองเท้าปรากฏว่าโอ้โอเคมันผ่านง่ามนิ้วง่ามนิ้วครับโอเคกูดึงออกแล้วก็ถอดรองเท้าสบายใจแล้วคนโดดมันไม่ดูตัวนั่นอาจจะเฉียดตกใจไงตกใจมันเจ็บมันเจ็บเพราะว่ามันโดนอ๋อมันโดนตรงไอ้ทางผื่นระหว่างนิ้วมันโดนมันโดนตรงนี้แล้วก็มันเสียบอยู่ใต้หนังแบบไม่ได้ลึกมากแฉลบใต้หนังนิดนึงโอ้ยโชคดีมากในโชคร้ายโชคดีในโชคร้ายก็ถือว่าซวยแต่ซวยน้อยนิดนึงจริงๆมันเคยมีเคสดราม่าเหมือนแบบที่เป็นโลข่าวในเน็ตอะว่าเหมือนแบบคนไข้โดนมีดแทงแล้วก็ให้นั่งเฉยๆรออะไรอย่างเงี้ยแล้วมีเป็นดราม่าอยู่ช่วงหนึ่งแต่จริงก็คือเขาก็ให้รอเพราะว่านี่แหละเหมือนกับเตรียมห้องผ่าตัดอ๋อมันเตรียมห้องผ่าตัดเข้าฉุกเฉินแต่แบบทำไมแบบไม่หมอไม่รีบดึงว่าอะไรถ้าดึงก็ตายหายต้องดึงตายอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยที่อะไรนะได้ยินจากข่าวแทงขั้วหัวใจยิงปืนตัดขั้วหัวใจตายทันทีเลยขั้วหัวใจก็คือเส้นเลือดที่ตะกี้บอกไปเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดใหญ่มันไม่เป็นเอลต้าที่มันกำลังออกมาจากหัวใจก็เรียกว่าคู่หัวใจอารมณ์เหมือนคั่วผลไม้แล้วกันจะได้นึกภาพง่ายๆประมาณนั้นตรงนั้นโดนแล้วตายง่ายคือมันใกล้หัวใจมากที่สุดก็คือพอบีบปุ๊บก็คือเลือดทะลักออกมาจากบริเวณนั้นเลยแล้วก็เลือดมันก็จะท่วมตรงแถวๆบริเวณตรงกลางช่องอกโดนปุ๊บแรงดันเต็มที่แล้วก็เต็มที่เลือดต้องกระจายเร็วแรงดันตกตายช็อกตามสูตรก็คือช็อกตามสูตรเลยภายในไม่กี่นาทีเลยปะใช่ภายในไม่กี่วินาทีเลยปะนาทีน่าจะเป็นหลักนาทีอยู่แล้วจะแบบคือยังไม่อยากได้แล้วก็แบบค่อยๆมืดลงเรื่อยๆแต่ระหว่างนั้นก็คือแบบฝันถึงสะพานโลกหน้าอะไรเงี้ยไม่รู้อ่ะคือถ้าไม่ได้อยู่ใกล้ลงมาจริงๆก็คือตายแหละก็เคสแบบพวกที่เอลต้ามันแตกอ่ะโดยทั่วไปก็ประมาณสัก 80-90% คือคาที่ส่วนเคสที่รอดมาได้ก็มักจะโดนแบบเฉียวๆแล้วก็เลือดออกมาเป็นเราเรียกที่มาโตมาเนาะตรงผนังหลอดเลือดแล้วมันก็หยุดอยู่แค่นั้นเพราะว่าแรงดันคือมันโดนเป็นรอยนิดนึงประมาณอย่างนั้นแล้วไปเกาะอยู่กันพอดีมันพอที่จะแบบมีรูมันไม่ใหญ่อะเนาะมันก็พอที่จะแบบซึมออกมาพอเลือดมันซึมออกมาประมาณนึงเนี่ยมันก็จะมีแรงดันพอที่จะขุดตัวขุดเลือดขุดรูได้ภาชนะมันไม่ได้ใหญ่มากแล้วขยายตัวไม่ได้รูมันไม่ใหญ่มากก็คือแรงดันในร่างกายเราก็ดันกลับไปแล้วมันก็แบบแปะอยู่พอดีก็คือรูที่โดนนิดเดียวอ่ะรูที่โดนนิดเดียวแล้วก็มันไม่ทะลุชั้นนอกสุดด้วยประมาณนี้แต่ก็อันตรายอยู่ดีเพราะว่าเวลาผ่านไปพวกนี้มันก็จะซอลงไปด้านล่างอ๋อคือกลายเป็นแต่ว่ายังรอได้คือเป็นหลอดเลือดอุดตันเนี่ยไม่มันจะเหมือนจะบอกว่าเหมือนพ่อของแต้มได้ไหมคือมันวิ่งลงไปใช่คือเลือดคือตรงที่มันเป็นก้อนเลือดอยู่ตรงผนังอ่ะตรงเนี้ยผนังหลอดเลือดของเรามันมีหลายชั้นทีนี้คือไอเลือดที่มาอยู่ตรงเนี้ยมันเข้าไปอยู่ในรูซึ่งไม่ควรจะเป็นรูแล้วมันก็จะซอลงไปเรื่อยๆมาว่าโดนแค่ขอบนอกโดนแค่แล้วมันอยู่ระหว่างเลเยอร์แล้วก็ไหลใช่ไปแล้วมันทำให้บวมอยู่ระหว่างเลเยอร์ถูกต้องมันก็ทำให้เส้นเลือดในระยะบานกลางมันมีปัญหาเรื่องนี้พวกแผลกระสุนปืนมันทะลุไหมหรือมันคว้านหรือมันด้วยอะไรเจอมีหลายอย่างขึ้นอยู่กับว่าใช้กระสุนอะไรกระสุนปืนชาวบ้านก็ทะลุคือถ้าเป็นกระสุนปืนไรเฟิลที่ความเร็วสูงมากๆแล้วสว่างควงค่อนข้างดีโดยที่ไม่ได้หมุนแบบเนี้ยวิ่งมาเป็นเกลียวหมุนเป็นเกลียวมาหมุนเป็นเกลียวมาประมาณนึงแล้วก็ความเร็วสูงมากๆชึบก็เหมือนโดนแทงธรรมดาเลยอ๋อแต่ถ้าหากว่ามันไม่ได้หมุนเร็วจนแบบแผลไหม้หรืออะไรไงไม่มีแบบก็ไม่ค่อยอ่ะก็ไม่ค่อยคือมันผ่านไปอย่างค่อนข้างเร็วอ่ะแต่ว่ามันอาจจะมีแบบพวกซูนิกบูมตามหลังอ่ะซึ่งทำให้เนื้อเยื่อรอบๆช้ำได้ระเบิดออกมาเพราะว่าพวกนี้พอเวลาที่ยิงอ่ะมันจะเร็วกว่าเสียงเลยแล้วมันแหวกอากาศมาอากาศระเบิดขยายตัวออกมันก็จะมันระเบิดตรงปากแผลอย่างนี้มันจะระเบิดตามหลังเวลาที่ตรงนี้มันผ่านไปตรงแผลด้านหลังที่ทะลุออกไปหมายความว่าแอโรไดนามิกที่มันวิ่งตามลูกกระสุนไปอันนั้นก็ทำให้เกิดพลังทำลายอ๋อคือแผลกระสุนก็คือเข้าเล็ก
ออกออกใหญ่ออกใหญ่เป็นระเบิดตรงแหออกถ้าสมมติอย่างเป็นลูกซองเนี้ยขึ้นอยู่กับระยะที่ยิงถ้าไกลถ้าไกลก็จะเป็นลูกปลายอาจจะไม่ทะลุอาจจะไม่ทะลุซี่โครงหรือว่ากล้ามเนื้อก็ได้เผื่อคุณผู้ฟังไม่เข้าใจกระสุนปืนเนี่ยมีหลายแบบมีหลายแบบลูกซองมันเป็นลูกปลายอันนี้ไงที่ไม่เข้าใจว่าในที่สุดจะต้องท่องจำเหมือนกันพอเรียนเดี๋ยวต้องไปรู้เรื่องนี้ต้องรู้เรื่องนี้ด้วยรู้ประมาณต้องรู้ว่าแบบเพราะว่ามันมีเคสไงมันก็เลยต้องรู้ว่ากระสุนปืนแบบไหนเป็นยังไงทำเคสแล้วก็ส่งให้นิติเวชใช่ใช่เพราะนั้นเราต้องรู้ว่าลูกปืนเนี่ยมันก็จะมีลูกโหลดใช่ไหมลูกโหลดก็คือเดี๋ยวปืน35มมประมาณเนี้ย35มมจุด22ปืนลูกกรดปืนอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยซึ่งมันเป็นลูกเดียวซึ่งอันนั้นก็โอเคมันก็เหมือนทะลุเข้าไปอันเดียวไม่แตกอะไรถ้าเป็นลูกซองมันก็คือเป็นกระสุนเนี่ยมันจะเป็นเม็ดเล็กๆอยู่ในเม็ดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันแตกโผล่ออกมาเนี่ยมันก็จะเหมือนแย่งกันแตกออกมาคือถ้าอยู่ไกลก็มันจะมีหลายเม็ดอนุภาพก็จะน้อยแต่ว่าแผลมันกระจายมีหลายเม็ดก็เล่นดูมากมันจะฟุ้งๆมันก็จะแบบถ้ายิงไอ้ตัวนั้นมันไกลๆมันก็จะแบบฟุ้งๆไม่ค่อยตายอ่ะแต่ถ้ายิงจ่อเนี้ยก็เละลุกคือมันไปแตกตัวในระยะที่เหมาะสมระเบิดมาพอดีใช่ใช่แต่ถ้าโดนไกลๆอย่างนี้หมอก็เซ็งมาคือมันอาจจะไม่ถึงชีวิตแต่เราต้องมานั่งเซ็งต้องมานั่งแคร์ใช่ไหมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างติดเป็นร้อยแล้วบางคนก็ไม่แคร์ออกมั้งหมดเลยนะก็คือปล่อยไว้งั้นแหละไม่อยากเสพอ่ะมันก็เอาหมาเสร็จช่วงแรกไม่ก็ปล่อยไปไม่รู้จะแค่ไม่ไหวไงมันแค่มันเยอะเพราะว่าพวกนี้มันใช้ในพวกล่าสัตว์มันก็ต้องมีการลั่นใส่เผลอใส่คนกันบ้างนี่แหละแล้วก็จะเดินมาแบบหมอช่วยด้วยใช่ไหมสัตว์ตัวนี้ก็ไม่ค่อยเจอนะก็ดีแล้วแหละมันไม่ได้มีเคสที่ต้องใช้ปืนลูกซองเนี่ยไม่ได้เป็นในพานกันถ้าแบบว่าความเร็วต่ำหน่อยหรือว่าแบบพวกปืนไทยประดิษฐ์พวกนี้ก็ถ้ายิงจ่อๆหน่อยก็พลังอำนาจในการทำลายก็จะค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันถึงควานคือพวกนี้มันตัวกระบอกมันไม่มีเกลียวไงนั่นคือสายมาระยะถ้ายิงมาแบบระยะค่อนข้างจะเผาขนหน่อยมันก็กลิ้งแบบเนี้ยมันก็วิ่งเลเทในร่างกายเราดิคือกลิ้งเหมือนตีลังกามันจะไม่ได้เป็นทรงเกลียวแบบไม่ได้ตรงนะไม่ตรงไม่ได้หมุนอย่างสวยงามเหมือนปืนที่ได้มาตรฐานบางทีมันก็จะแบบว่ากลิ้งหรือว่าหมุนบ้างเบี้ยวบ้างอะไรบ้างลูกกระสุนที่มันวิ่งมามันด้วยแรงระเบิดจากข้างหลังอะซึ่งถ้าเกิดว่ามันออกแบบตัวกระบอกปืนไม่ดีมันก็จะตีมั่วซั่วไปหมดเลยใช่แล้วนั่นหมายถึงว่าก็วิ่งเข้าร่างกายแล้วก็วิ่งเล่นในตัวไม่ใช่ดิวะมันไม่ถึงมันวิ่งตัวแต่วิธีการควงมันไม่ได้ควงตามแนวแกนไอ้แกนวายไงมันตีลังกาด้วยตีลังกาด้วยนี่นั่นด้วยนั่นคือพวกเนี้ยรูเข้าก็อาจจะใหญ่ก็ได้ใหญ่หน่อยแล้วก็เนื้อเยื่อรอบๆก็โดนค่อนข้างเยอะแล้วก็กระสุนมักจะฝังในเพราะว่าแรงมันไม่พอไม่พอทะลุร่างเราไปแต่ถ้าเป็นพวกปืนทหารอาชีพมันมาโป้งเดียวข้างในเละเลยใช่ไหมแอสซอลไรเฟิลพวกไรเฟิลแล้วก็แบบข้างในก็ระเบิดเละเลยมันแทบจะไม่ทะลุอ่ะที่เห็นที่ดูพวกคลิปวิทยาศาสตร์เราไม่รู้สิแล้วแต่ชนิดอ่ะคือถ้าสมมติว่ากระสุนก็หลากหลายอ่ะเพราะว่าคือถ้าสมมติเป็นกระสุนตะกั่วธรรมดาพวกเนี้ยก็โอกาสที่มันจะไม่ทะลุอ่ะเยอะเพราะว่าพอเวลาที่ตะกั่วมันนิ่มไงพอเวลาที่มันไปโดนทะลุไปประมาณนึงแล้วหัวมันมักจะบี้อ่ะแต่ถ้าเป็นพวกที่มันเป็นเมทัลแจ็คเก็ตอ่ะคือที่มันหุ้มด้วยคือที่มันหุ้มด้วยปลอกโลหะจริงๆอีกทีนึงอ่ะพวกนี้มักจะทะลุนะเพราะว่ามันแข็งแล้วก็แรงมันก็เยอะเป็นแหลมนะครับเอานั่นก็คือโดนยิงไปซะแล้วเมื่อกี้แทงอยู่เลยเอาเป็นแทงไงก็พูดอยู่ว่าเป็นการแทงแบบนึงอยู่ในบทเดียวกันนะเป็นของมีคมแบบทู่ๆแต่ด้วยเหมือนว่าถ้าสมมติโดนสมมติสปาร์ต้าใหญ่หน่อยแทงเข้าไปท้องนั่งผ่านานเลยมันลือกันชิบหายว่าโดนตรงไหนถึงแทงถึงไหนใช่เดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่าแถวๆไส้เนี้ยซึ่งมันอาจจะโดนหลายขดไงเออว่ะเปล่ามันขดแล้วว่าเพราะไส้มันอย่างเงี้ยเขาวงกดอยู่อาจจะโดนประมาณหลายเซกชันอย่างงี้ใช่ไหมต้องนั่งไล่ไล่แล้วคือไส้ก็เคยกินไส้หมูใช่ไหมมันจะมีส่วนที่แบบว่าเป็นพาร์ทอะบานๆตรงนั้นก็หลอดเลือดทั้งนั้นอะก็ไปโดนตรงนั้นเลือดคือนอกจากขี้จะออกเลือดก็ออกหมดกันมั่วไปหมดแล้วซึ่งข้างในอะมันก็จะแดงฉานเลยปะแล้วจะรู้ได้ไงตรงไหนต้องห้ามเลือดอะไรยังไงก็ดูดเลือดทำไปก็ใช้ซักชันดูดซักชันดูดไปแล้วดูว่าแบบมันไม่ซึมไม่อะไรกันอีกแล้วเรามีแบบเปิดท้องแล้วสามารถเอาไส้ทั้งโยงออกมานั่งเย็บข้างนอกแล้วก็ใส่คืนได้ได้ออกก็ได้ใช่ป่ะก็ได้อยู่แต่ว่าก็ไม่ปกติก็ทำแบบนั้นแหละแล้ว
แต่ว่าหมายถึงว่าไม่ออกมาทั้งไม่ใช่อย่างวงทั้งหมดเอามาวันนิดนึงดึงมาอีละเซ็กชั่นค่อยๆสาวค่อยๆสาวเพราะข้างในเขาก็มีระบบการพับอยู่ใช่ทำไมอยู่นี้จะต้องไปรื้อทั้งหมดแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมั่วเดี๋ยวแบบขี้ออกมาแล้วไปตันตามรอยพับอ๋อก็คือดึงออกมาทีละเซ็กชั่นแล้วก็ไล่สาวสาวสาวใช่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 แล้วก็มีผ้าชื้นๆวางอยู่อันเพื่อไม่ให้ไส้มันแห้งเดี๋ยวเป็นนักเขียนเมื่อกี้ที่พวกผ่าแบบสมมติโดนแทงมาเป็นแผลใหญ่ช่างกลตีกันโดนเสียบอะไรเงี้ยก็ต้องผ่านานปะนานกว่าจะไล่รีบห้ามเลือดก็หวังว่าจะไม่โดนปกติเกือบกี่ชั่วโมงสามชั่วโมงไม่รู้ว่าไม่เคยผ่าแล้วแต่ว่าแผลไหนแล้วโดนตรงเอาเป็นว่าสมมติแล้วจริงๆมันไม่ได้เจอบ่อยนะไอ้เข็มเนี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่มักจะเฉลยที่ลุงไรบอกไม่ใช่บางทีมันไม่ใช่เรื่องการอ๋อไม่ที่เหลือคือตายอยู่หน้าไซแล้วใช่โอ้ว่าแล้วไม่บางทีมันไม่ใช่ทะเลาะวิวาสเดี๋ยวมันเป็นอุบัติเหตุเช่นจราจรรถยนต์รถชนแล้วก็เกิดการแทงอะไรเงี้ยคือที่เหลือก็คืออย่างที่มีคือตายเนี่ยตายแล้วแต่คือถ้าแบบนั้นเนี้ยก็มักจะไม่ค่อยตายจากถูกแทงนอกจากว่าแบบโดนเสียบคอไปเลยเลยคือถ้ามันจะตายจากอย่างอื่นก่อนเลือดออกหน้างานตายอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบพวกอุบัติเหตุรถยนต์หรือว่าอะไรเงี้ยถ้าสมมุติไม่ได้ใส่ไม่ได้คาดเข็มขัดครับโดยมากก็มักจะโดนอีเจ็คก็คือจรวดไปนอกรถพวกนี้ก็กลไกการบาดเจ็บมันก็รุนแรงอยู่แล้วมันเป็น multiple injury มันไม่ใช่ง่ายๆอย่างนั้นที่มันแทงอย่างนี้แต่ว่ามันรวมๆกันยับตรงนั้นก็ช้ำตรงนี้ก็ช้ำตรงนี้ตับก็แตกม้ามก็แตกบางทีคือถ้าแกไม่ทันอ่ะที่โกงขาดสามซี่หรือว่าคืออย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็นaccelerate decelerate คือรถมาแรงอย่างเร็วๆอ่ะแล้วอยู่ดีๆหยุดทันทีปึ๊กแรงเฉยก็บางทีไอ้ขั้วของหลอดเลือดใหญ่อ่ะฉีกเลยตายทันทีจะช้าอ๋อเหมือนหัวใจโดนกระดึงปึ๊ดออกไปอย่างนี้มันโดนดัดขั้วตัดขั้วโดนเด็กขั้วเลยโอเคอันนี้ก็นอกประเด็นเรื่องการแทงไปแต่ก็ให้รู้ว่าวัดเอ็มมันก็มีลักษณะการบาดเจ็บหลายอย่างครับแต่การรักษาง่ายมากครับก็หยุดเลือดครับแล้วก็เติมเลือดทำอะไรก็ได้ให้เลือดหยุดแล้วกลับเย็บเข้าสู่ที่เดิมแต่พวกนี้แล้วก็จากประสบการณ์มีแผลแทงประเภทไหนที่ลำบากสุดที่อะไรโดนในก็แบบชมวกหรือสักจะบอกว่าไม่เคยเจออะไรอ่ะไม่เคยเจอชีวิตไม่มีสีสันเลยตกโดนรั้วเสียบหรือแบบอะไรมันก็เจอนะแต่มันแบบโอเคมันเป็นแบบโอเคก็เป็นแผลหน่อยนึงอะไรเงี้ยก็โอเคไม่ก็คือเย็บนิดนึงอะไรประมาณอย่างนั้นคือโดนแขนขาโดนปากไอ้ที่มันไม่ได้เจอขนาดแบบสวบมาอะไรเงี้ยว่าอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่รอดนะเพราะมันจะไม่รอดถ้าจะมาก็มันมีแบบพวกโดนเสียบแขนเสียบมืออ่ะเสียบมือเยอะเนาะอย่างลวดเสียบปักทะลุมาอะไรเงี้ยหรือที่ออกข่าวล่าสุดเลยที่ใช้หัวคืออย่างเรือมุดเจียแล้วมันพุ่งปักสุดที่มีเจออีกก็พวกใช้จักรอุตสาหกรรมอ่ะแล้วมือออกไม่ทันอ่ะเสียบนิ้วหรือใบมีดแตกที่ออกครับติ๊กตอกเต็มเลยแตกแล้วก็พุ่งมาเสียบแข่งกันเลยอย่างเงี้ยทำไมวะติ๊กตอกมีแต่อะไรใช้นี่ไอหัวหมูอะแล้วใส่ใบผิดประเภทอะลูกหมูใช้หัวหมูลูกหมูแล้วใส่ใบตัดผิดประเภทแล้วมันแตกแล้วใบตัดเอาใบตัดกระเบื้องใบตัดหนีบอย่างเงี้ยมาปักแล้วแบบใบแตกเป๊ะแม่งโอ้ยน่ากลัวมากเลยอันเนี้ยเคแล้วประเด็นคือคนที่ชอบถ่ายมาลงเป็นพวกไหนพวกกู้ภัยพวกอ๋อใช่ต้องไป follow ใครวะเนี่ยเสียบหรือไม่ก็ไปร้านข้าวข้างทางแล้วพัดลมระเบิดใส่ไปอันนี้เหตุการณ์จริงเมื่อกี้เหตุการณ์จริงผมไม่ได้มาอ่านแล้วแต่ส่วนใหญ่อย่างนี้ถ้าเคสส่วนใหญ่จะโดนพวกเท้าไปเดินไปเหยียบลูกเหยียบใช่ใช่ใช่แต่แบบว่าแทงก็บางทีก็เดินไปก็พวกไซต์ก่อสร้างตะปูซะเยอะใช่ใช่ใช่เบสิกเลยนั่นนะแล้วเสียบโค้งมาแล้วก็พวกที่ใช้เครื่องจักรอะที่มันเป็นแบบตัวเจาะตัวนู่นตัวนี่ซิวิ่งแมชชีนตรงตัวอ๋อจากเย็บผ้าแต่เป็นจากอุตสาหกรรมไงแล้วมือเข้าไปก็มันจังหวะพื้นตึ๊งๆๆ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 ๆ
ของจักรอุตสาหกรรมซึ่งจะใหญ่กว่าเข็มจักรที่ผ้าปกติแล้วประเด็นคือเขาจะหยุดเขาจะตัดเข็มมาแล้วก็มาอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วบางทีมันจะหลายจ้วงเลยว่ะมันรัวเออว่ะมันจะไม่ใช่แค่จึ๊กเดียวมันจะมีหลายจ้วงพวกกว่าจะหยุดอ่ะมันมีได้อยู่มันก็จะพวกนี้จากอุตสาหกรรมแรงมันก็จะค่อนข้างเยอะด้วยโดยมากก็มักจะทะลุกระดูกกระดูกแตกเลยแล้วเวิร์กด้วยมันจะเวิร์กไหมเพราะว่ามันมีได้ด้วยหรือเปล่าก็
ท่าที่เจอก็ไม่เห็นรอยได้นะแบบหยุดทันจุดจุดใช่ๆหรือไม่งั้นมันก็มีเซฟตี้ของจักรอยู่เพราะว่ามันถ้ามันโดนถ้ามันเสียบโดนอะไรที่มันแข็งๆมันก็จะหยุดเลยแต่ก็โดนเสียบอยู่ดีแต่หลังเครื่องตัดกระเบื้องที่เป็นเครื่องตัดกระเบื้องไฟฟ้าก็มีเซฟตี้นะก็คือเซฟตี้ระดับที่ว่าแค่เอานิ้วไปแตะก็หยุดเลยเออใช่เห็นใน YouTube ชอบโชว์กันเต็มเลยเอานิ้วไปแตะใช่ที่แต่โชว์ทำไมวะที่ออฟฟิศโอ้ยว่ามันเซฟมากที่ออฟฟิศก็ทำเหมือนกันก็คือให้ผู้หญิงอ่ะเอามือไปแตะโอ้ยน่ากลัวแต่แบบแล้วมันคือนิ้วผู้หญิงบางๆไปแตะปุ๊บแล้วมันเซฟทิ้งลูกแต่มึงไม่กลัววันนึงว่าเซ็นเซอร์มันพลาดขึ้นมาเหรอท่านผู้ชมอย่างจากเนี่ยการที่จะทำให้มันทิ่มได้คือเราต้องเหยียบต้องออกแรงเหยียบไปถ้าเกิดว่าโดนปั๊บปฏิกิริยาก็เบื้อเดินจับไฟฟ้าไงมันก็คือหยุดจับไฟฟ้าจับจักรที่ร้านก็เป็นจักรแบบประมาณนี้เหมือนกันหลอกบีบอ๋อเลื่อนไปได้แสดงว่าจริงๆเคสแผลแทงเนี่ยมันดูซีเวียดูรุนแรงในตำราแต่ในความเป็นจริงนะก็คือไม่ค่อยถึงมือหมอก็ถูกแล้วนี่ก็คือรุนแรงมันอยู่ที่บ้านอะไรไม่แน่ที่ไหนด้วยคือเป็นตอนที่แบบมาถามหมอเจอแล้วสรุปหมอไม่ค่อยเจอเพราะว่าคนโดนแทงตายห่าอยู่ที่หน้าไซส์แล้วคือถ้าแรงก็แรงอาจจะต้องถามกู้ภัยแทนประสบการณ์ได้แรงก็แรงเกินหมอสุดท้ายมาถึงมือหมอก็จะเป็นเคสทะลุรุนแทงแขนขาอะไรอย่างนี้เป็นหลักแล้วก็แบบมีเหมือนกันที่แบบว่ามันมีอันนี้ไม่ได้เจอเองอะแต่ว่าคือมันก็เป็นเคสที่เกิดในโรงพยาบาลอะครับว่าก็คือโดนคู่กรณีแทงมาโคตรแฟนอะเข้าหัวใจโอ้แต่ว่าเข้าตรงบริเวณที่มันเป็นห้องหัวใจก็ดึงมาเยอะก็คุ้นๆว่าคู่กรณีน่าจะดึงมีดออกไปด้วยมั้งโอ้มันก็คือว่าคนไข้ก็แบบช็อกอะสุดท้ายก็ต้องตามมาผ่าเปิดอกแล้วก็เย็บหัวใจตรงเอไอเราลอดด้วยก็ลอดหรอวะจำไม่ได้นานแล้วน้องขอถามเลยนิดนึงติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยเจอเยอะไหมในแผลอยู่ที่ประเภทของให้แทงใช่อยู่ที่ประเภทของที่แทงถ้าสมมติแบบโดนไม้จิ้มลูกชิ้นแทงเข้ามาที่ใช้แล้วอยู่ตามพื้นอะไรเงี้ยก็เยอะแต่เอไอเสร็จเวลาเย็บแผลห้ามเลือดอะไรเสร็จก็ส่งอายุรกรรมให้ติดฟอลโล่อย่างนี้ไปอย่างเงี้ยหรอก็จะเป็นสัญญกรรมสิวะสัญญกรรมกินยาฆ่าเชื้อดูแลดูอะไรก็คือล้างแต่ส่วนใหญ่คือถ้าแผลที่แบบทางเข้ามันเล็กๆแล้วก็สกปรกอ่ะมักจะต้องกรีดเพิ่มแล้วก็ล้างข้างในเช่นโดนสัตว์กัดแล้วมันเป็นรูเขี้ยวเนี่ยก็มักจะต้องกรีดแผลเพิ่มแล้วก็ล้างข้างในให้สะอาดเพราะมันมีเศษอะไรไม่รู้เนาะคือนอกจากเศษแล้วเนี่ยก็คือน้ำลายสัตว์เนี่ยอุดมไปด้วยแบคทีเรียนะน้ำลายคนก็ไม่ต่างกันหรอกจริงแย่กว่าด้วยประมาณนั้นนะครับ45นาทียังเกินแล้วชั่วโมงสนุกป่ะลูกสนุกมากเลยใครที่ชอบฟังแบบเสียวๆสามารถรีเควสอะไรแบบนี้ขึ้นไม่ได้อีกไหมฉันรู้ตอนผมแบบทำอะไรไม่ค่อยได้ไม่ต้องทำอะไรคุณอยู่เฉยๆสุดท้ายแล้วกว่าจะมาถึงหมอก็มันก็คือเคสไม่ได้ซีเวียขนาดนั้นเพราะได้ซีเวียมากก็คือตายนั้นที่เกิดเหตุไปเลยถูกต้องมันน่าสนใจไม่ให้ความหวังอะไรเลยมันน่าสนใจนะว่าเราจะทำยังไงให้แบบว่ารอดมากกว่านี้อะไรประมาณนี้ในเมื่อหลักการคือหยุดเลือดก่อนเนี่ยโอกาสรอดของเคสที่โดนแผลใหญ่ตำแหน่งสำคัญก็แทบไม่มีอ่ะนอกจากแบบว่าโดนหน้าห้องฉุกเฉินก็ไปแทงกันหน้าห้องฉุกเฉินเออถ้านัดก็ไปนัดก็นี่ไงที่แบบว่าต้องมาล็อกห้องฉุกเฉินอะไรเนี่ยใช่ป่ะเดี๋ยวนี้ต้องมาล็อกห้องฉุกเฉินเดี๋ยวนี้มีแล้วใช่ตอนนี้กำลังทำประตูอยู่เหมือนจะรู้แล้วไงว่าแบบเข้ามาตรงนี้ก็ได้มาแทงที่ห้องฉุกเฉินแต่แปลว่าสำหรับคุณผู้ฟังทั่วไปคือถ้าเจอคนโดนอะไรแทงก็อย่าไปดึงไปโรงพยาบาลเด็กกุ๊บเลือดฉุกเฉินมาคือถ้าสมมติว่าคุณดึงเองเนี่ยก็คุณก็จะมีลายนิ้วมือที่ติดอยู่ที่ด้านด้วยก็เป็นว่าสรุปก็คือกดรอบแผลแล้วครับที่เปิดตอนมาก็คือทำไมโดนแทงท้องแล้วถึงตายไปไม่ทันก็คือเพราะที่เราพูดมาทั้งหมดคือถ้าโดนแทงจนเลือดไหลในช่องท้องนี้โอกาสเสียชีวิตก็สูงใช่แต่ประเด็นของอันนั้นคือหมออายุ4ขวบใช่ไหมยังไม่ได้อ่านนั้นสิ่งที่ผู้ถูกแทงควรทำก็คือสั่งเสียลูกให้เรียบร้อยฝากอาเมย์ด้วยเป็นโคตรเศร้าโอเคครับและนี่ก็คือรายการคุณหมอขาครับก็ โดนเลื่อนหน้าจออะไรวะ ย
ี๋ยวจะโดนเรื่องคืนได้เลยก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนะครับสามารถที่จะสนใจเราเนี่ยก็เสิร์ชหาด้วยคนคำว่าคุณหมอขาจากแอปพอดคาสต์ที่คุณใช้กันอยู่นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะฟังเรื่องไหนครับก็สามารถที่จะแนะนำมาได้นะครับถ้าเกิดเป็นใน Twitter ก็จะเป็น log underscore please นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นใน Facebook ก็จะเป็นแฟนเพจสามโคกเรดิโอพอดแคสต์นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายเย้